ขอโชว์คนดังขอโชว์สบายดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวว้าวจะว่างวางมือนี้ดีใจได้ไล่เพราะว่าเอ้ยอุ้มกลับมาอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะคะมาเป็นแพ็คคู่หายไปคิดถึงกันบ้างอะไรบ้างเพราะว่าโดยปกติคนดังขอโชว์ก็ต้องมีเราสองคนนี่แหละทั้งคุณแล้วก็แบงค์นะคะแล้วผู้ชมก็สามารถมาเจอกันได้เลยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาดีแบบนี้11โมงโดยประมาณค่ะยาวกันไปเลยจนถึงเที่ยงครึ่งนะคุณผู้ชมที่นี่ที่เดิมทางช่อง Channel 8 Thailand นั่นเองค่ะแม่แล้วเนาะรวมฮอตช่วงนี้เดี๋ยวขอแนะนำช่องทางกันจบข่าวกันก่อนดีกว่าเนาะช่องทางทำอีทที่ง่ายที่สุดเลยเจ้าอยู่หน้าบ้านอยู่ข้างบ้านอยู่ใกล้ก็แล้วแต่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยเนาะโหลดแอปพลิเคชันเนาะค่ะ Channel 8เนาะเป็นภาษาอังกฤษเนาะโลโก้ก็จะเป็นที่บอดที่มองอยู่ข้างหน้าจอนี่แหละรวมฮอตเนาะทางเว็บไซต์นั่นเองเนาะ www.channel8thailand.com ก็ได้เช่นกันรวมฮอตทางกล่องลูกกุ๋ทีวีทุกรุ่นเลยจ้าใช่โอ้โหหลากหลายช่องทางซะขนาดนี้แต่ว่าอีกหนึ่งช่องทางที่อย่าลืมเลยนะชาวโซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะตอนนี้ก็ติดตามรับชมกันอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆย้ำเลยที่ www.facebook.com/channel8thailand นั่นเองกดกันไปเพราะวันนี้มีประเด็นร้อนๆ แต่ช่วงทางยังไม่หมดยังมีหนึ่งช่องทางแฟนเพจนะคะเข้ามาที่ Wellness Smart Shop หรือ www.wellnessmartshop.com หรือ search ไปก็ได้ Wellness Smart แค่นี้ก็เจอแล้วโอ้โหช่องทางเยอะเหลือเกินคุณผู้ชมถูกต้องดังนั้นสะดวกช่องทางไหนเลือกกันได้เลยตามใจคุณผู้ชมนะคะดาวมาแล้วเนาะและยังทีเอออูได้บอกไปว่ามือนี้มีประเด็นร้อนๆมาโอ้ลงกันแน่นอนเนาะร้อนมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอากาศก็ฮ้อนประเด็นก็ฮ้อนค่ะตอนนี้หาฮ้อนบ่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเนาะตอนนี้อยู่ในห้องแอร์แต่ประเด็นร้อนที่ว่ามันเป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะหยิบโทรศัพท์มือถือเพราะทุกวันนี้เรามีแค่โทรศัพท์นอกจากใช้พูดคุยกันแล้วนะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารผ่านโซเชียลกันได้โดยเฉพาะประเด็นนี้เป็นประเด็นร้อนแรงของเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าการ์ตูนลั่นเลิกขาดเลยกับบี้เดอะสตาร์หลังจากที่จับได้คาหนังคาข่าวว่าฝ่ายชายพาผู้หญิงขึ้นห้องว่ากันอย่างนั้นเลยนะคะคืออย่างนี้จริงๆแล้วบี้เดอะสตาร์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่โด่งดังในโซเชียลหลังจากที่แบบทำคลิปฮาๆตลกๆกันนะคะแต่ล่าสุดไม่ตลกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีไลฟ์อันหนึ่งเขาบอกเป็นเสียงสนทนาลักษณะเหมือนฝ่ายชายพาผู้หญิงคนอื่นมานอนที่ห้องแล้วก็พอดีว่าผู้โพสต์เข้ามาเห็นอีกใครได้ยินผู้หญิงอีกคนหนึ่งเสียงแทรกเข้ามาว่าเป็นน้องจากนั้นฝ่ายชายก็พูดว่าพี่เลิกกับปูแล้วซึ่งก็เป็นการทกเถียงกันในคลิปใช่ใช่ในคลิปก็จะมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งว่าเอ้าเห็นแบบนี้ได้จังได้เปิดประตูมาลมกันเลยคุยกันให้รู้เรื่องลมกันให้รู้เรื่องผู้ชายก็เงียบมีมิดก่อนผู้หญิงมีผู้หญิงเสียงผู้หญิงเทยังไงอูบอกใช่เป็นน้องเป็นน้องนี่แล้วก็ยังมีประเด็นต่อเป็นน้องยังได้เป็นน้องคือว่าเข้ามาในห้องนอนผู้ชายมาอยู่ในห้องเดียวกันแล้วเมื่อกี้แอบเห็นทอดเสื้อผ้าหนามเป็นน้องเงียบเหมือนทอดเสื้อผ้าเหมือนเป็นเหมือนประเด็นแรงบอกว่าเป็นพี่น้องนอนกันอะไรอย่างเงี้ยฟีลประมาณนั้นแล้วก็ไปมาก็เหมือนทางฝ่ายการ์ตูนเองก็รับไม่ได้รับไม่ได้ถึงขนาดที่แบบเหมือนมีการบอกเลิกบอกเราคงไปกันไม่ได้นะเราไม่ได้กับสิ่งที่เขาทำตกลงแล้วประเด็นนี้เลิกกันจริงหรือเปล่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มาที่ไปวันนี้นะคุณผู้ชมเราก็เลยก็ต้องขอเชิญน้องการ์ตูนนี่แหละมาคุยในรายการเพราะว่าเขาเนี่ยต้องรู้จริงยิ่งกว่าใครว่าตกลงแล้วเลิกกันจริงหรอแล้วมันมีประเด็นอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดในวันนี้ก็ต้องมี2ตัวแม่เพื่อให้มีความแซ่บมากยิ่งขึ้นแม่แล้วมาในรายการก็ต้องข้อตอนหับนอจังบอกเลยว่าเป็นผู้ที่มีฟีปากาที่จะท่ามแท้ท่ามจริงกับคุณการ์ตูนเลยเท่านี้ยังเบาไปเบาให้ตัวแม่ซบอย่างนี้ต้องให้ตัวแม่มานั่นเองเนาะนั่นก็คือไอ้ประกาศแล้วก็คุณเล็กซี่นั่นเองข้อตอนหับเข้าสู่รายการเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาหมอนิดนึงเพราะอะไรเพราะว่า
แล้วไม่ได้พวกเธอเนี่ยชอบนินทาฉันอยู่แล้วนะอุ๊ยตายแล้วคุณแม่พูดได้จังได้ว่าค่ะมักนินทาเมื่อกี้เราที่ฉันรอเข้ารายการอยู่ที่นี่เปิดเพลงเล่นมากฉันอยากแดดที่เพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรมาจากลำโพงอ่ะนั่นเปิดให้เปิดให้คุณแม่แดดค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ลุกขึ้นแดดแล้วของการเป็นนักแฉหมดอ้าวนักแฉจะมาเต้นไม่ได้ฟังนะหนูเป็นนักแสดงหนูทำได้ทุกบทบาทถ้าไปที่ค่ายดูหน่อยสิคะถ้าได้ตังค์ถามได้ตังค์ให้ตังค์ละอะไรนะประมาณนึงประมาณนึงเลยค่ะคุณผู้ชมคุณแม่แล้วพื้นที่ตรงนั้นเว้นไว้ให้ใครคะเว้นไว้คู่กรณีไงคะเรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการจริงๆแล้วน้องการ์ตูนเนี่ยเป็นนักแสดงสาวนะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยก็เหมือนจะประเด็นอยู่บนโลกโซเชียลแต่จริงเขาก็พูดไปหมดแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เขาก็จะมาพูดคุยกับเราแบบบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดคือหนูอยากรู้ว่าตกลงกับโลกกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามเขาในงานให้เขามาเคลียร์ในรายการใช่ไหมคะใช่ต้องค่ะพร้อม okay. ยังคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญนะคะน้องการ์ตูนชิชยาค่ะเต้นด้วยไหมคะน้องเต้นเอาให้น้องเต้นไม่ต้องเต้นสวัสดีค่ะเรียนเชิญค่ะเออนะสวยก่อนในการ์ตูนคลิปสวยกันสวยกันในรูปใช่สวยกว่าน่ารักกว่าในรูปได้ถามว่านั่งสกอยมาจากนู่นรถติดวันนี้รถติดรถติดนั่งมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะค่ะอ่ะนี่ค่ะผู้ชมขาสาวคนนี้นะคะเป็นสาวที่จะมาเปิดใจครั้งสำคัญกับรายการของเราได้ค่ะน้องการ์ตูนชิชยาก่อนจะเปิดใจข้อมูลข้อหัวยังไม่ถึงก่อนหน้าต่างงานคณะนี้ทึกนอกใจนะนี่ผู้ชายนี่ใครเมี่ยงหมองผู้ชายทุกเพศบริสุทธิ์แต่กล้องว่างไม่เยอะหรอกใครวะจริงๆแล้วความสวยไม่ได้ช่วยนะของแบบนี้สวยโดนนอกใจก็เยอะแล้วอย่าเพิ่งสิน้องการ์ตูนบอกว่าฉันมานั่งฉันโดนซ้ำเติมเลยก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้องการ์ตูนก็ได้มีโอกาสพูดไปบ้างแต่ครั้งนี้ล่ะค่ะจะเป็นการขุดคุยครั้งสำคัญของเราเตรียมใจพร้อมยังคะกับการพูดให้เล่าก่อนได้ไหมเล่าแต่แรกก่อนได้ไหมว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงเผื่อว่าหลายคนยังไม่ได้ฟังหรือว่ายังไม่ได้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือจริงๆเราทะเลาะกันตั้งแต่วันที่23ค่ะเรื่องที่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไปเทคแคร์เพื่อนที่เกาหลีแต่ว่าพอวันที่23เนี่ยคือเช้าวันที่24ตอนตี3ตี4เนี่ยต้องบินไปพม่าด้วยกันค่ะเราจะต้องไป24ไปบินด้วยกันค่ะเราก็เลยมองว่าอ้าวมันก็เวลา 4-5 ทุ่มแล้วทำไมยังไม่กลับทำไมคือเขาเองจะไปเทคแคร์นี้เมื่อบรรลุขึ้นคุณก็ยังต้องเจอกันถูกไหมคะเพราะว่าเราต้องไปด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่างั้นเราขอไปด้วยได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ให้เราไปคลิปอย่าเพิ่งมาคลิปอย่าเพิ่งมาเดี๋ยวแป๊บนึงขอเล่าก่อนเดี๋ยวแป๊บคลิปต่อเสร็จหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อกันน้องอื่นถ้าเกิดว่าไม่กลับมาตอนเนี้ยเราเลิกกันเลยนะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปทำอะไรหรือว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไปเขาเลือกที่จะไปใช่เขาเลือกที่จะไปแล้วพอเสร็จแล้วเรารู้ได้ไงว่าตอนนั้นเขาอยู่ไหนอะคือเขาอะพิมพ์บอกเราว่าขอไปกับเพื่อนนะแล้วเรารู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนกับเพื่อนอะเขาบอกเขาไม่ได้บอกว่าไปที่ไหนแต่เราบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมเพราะปกติจะไปด้วยกันตลอดแสดงว่าตอนนั้นเริ่มมีความไม่ไว้ใจแล้วมันมีก่อนหน้านี้แล้วบางอย่างที่เขาไปกับแกงนี้เราก็ไม่กลับบ้านแล้วเขาก็คือแบบกลับมาหายไปทั้งคืนกับ11โมงอะไรเขาก็เลยด้วยคำที่บอกว่าถ้าเกิดจะไปกับแกงนี้อีกคือเราเลิกกันไปเลยนะแสดงว่าหายไปเนี่ยเขาไม่รับโทรศัพท์ไม่รับเลยค่ะแล้วก็เขาก็เลยถามว่าเอ้าไปไหนทำไมไม่กลับบ้านเขาบอกว่าเขาเปิดโรงแรมนอนเมาไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็เลยด้วยความที่แบบไปกับแกงนี้แล้วหรอเราก็ไม่สบายใจค่ะเราก็เลยทำได้มากที่สุดเราก็แค่บอกว่าเฮ้ยเราก็ขู่ว่าเอองั้นเลิกนะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใครอยากจะให้แฟนตัวเองไปทำอะไรแบบนั้นอีกแล้วสุดท้ายไปตามเจอได้ไงอ่ะคือหลังจากนั้นนะคือเราก็ยังทะเลาะกันคือวันที่23ที่เขาบอกว่าหนูเลิกกับเขาใช่ไหมคะแต่ไปทริปเนี่ยคือไปไหมไปด้วยกันได้ไปด้วยกันไปเจอที่สนามบินหรือว่าไงไปเจอกันที่สนามบินไปเจอที่สนามบินเลยใช่ค่ะแล้วใครเสื้อผ้าเขาไปอ่ะเขาก็ไปคือห้องเขาแต่ว่าหนูก็คือนั้นเขาออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้าที่แบบว่าไปเจอกันที่สนามบินเขาถามว่าตอนนั้นเรายังโกรธอยู่ไหมเราก็โกรธอยู่เขาก็จะเข้ามาคุยแล้วก็แบบว่า
ไม่คุยแต่พอไปทริปด้วยกันเนี่ยทุกคนก็แบบเอ้ยไม่อยากให้ทะเลาะกันก็เลยใช่ไม่อยากให้แบบมีปัญหาเราก็ต้องแบบว่าเอ้ยเราก็ต้องคุยกันแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและในแชทก็ยังแบบเราก็เหมือนแบบเขาก็พยายามเริ่มจะง้อเราแล้วอะไรเงี้ยพอหลังจบจากทริปนั้นก็คือแค่วันเดียวนะคะแค่วันเดียวที่เราไม่ได้เจอหน้ากันแต่เรายังพิมพ์คุยกันแต่ก็ยังมีอารมณ์งอนๆอันนี้นี่คือที่ไหนที่ไหนเนี่ยอะไรนะคะนี่คือการอันนี้งานเกเตอร์ค่ะที่ที่เขามาง้อค่ะอันนี้หลังจากที่ทะเลาะกันหลังจากที่คลิปออกมาแล้วค่ะคลิปที่ที่เขาพาผู้หญิงขึ้นไปนอนค่ะซึ่งตอนนั้นเราหน่อยละในใจคือหน่อยละใช่ใช่ค่ะคือเราก็แบบแต่พอเขาเหมือนแบบเริ่มจะมาดีกับเราเราก็เริ่มแบบเอ้ยโอเคยังคุยกันแล้วคืนนั้นเราก็ด้วยความที่แบบว่าจะเข้าไปเอาของเหมือนกันแต่ว่าคือมันเป็นที่ของเราและที่ของเขาคือมันไม่ถ้าเกิดว่าแค่วันเดียวที่เราไม่เจอกันแต่เขาพาผู้หญิงขึ้นไปนอนตูนถามหน่อยว่าคนเราอ่ะกว่าจะใช้ระยะเวลาในการที่คบกับอีกคนนึงแล้วพาอีกคนนึงเนี่ยไปนอนในที่ที่เราอยู่แค่วันเดียวมันต้องใช้ระยะเวลาขนาดไหนที่ระหว่างคบกับเราอยู่กว่าที่แบบว่าจะสนิทกันถึงขนาดที่แบบว่ากล้าพาไปอะไรว่ากล้าพาไปในบ้านที่เราอยู่ด้วยกันใช่แค่วันเดียวที่แค่ไม่เจอกันคือตูนกำลังสงสัยว่าเขาน่าจะรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ค่ะแต่ตูนไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันกับที่เขาไม่กลับบ้านเขาที่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เราไม่รู้ต้องขอดูคลิปต้นสายปลายเหตุของการมีคลิปที่โด่งดังอยู่บนโลกโซเชียลที่การแชร์เยอะจนต่อโอ้ช่อง3เราไปออกหมดงั้นเดี๋ยวเราไปฟังคลิปดีกว่าได้ค่ะลองดูคลิปกันค่ะผู้หญิงที่เขาพามาด้วยก็ไม่สวยมีการเบลอหน้าไว้เสียงแต่เริ่มเลยใช่ค่ะตั้งแต่อยู่หน้าห้องค่ะนี่กล้องที่อัดคลิปเนี่ยมันมาจากกล้องใครคะกล้องโทรศัพท์ตูนตอนแรกตูนอัดเสียงไว้ค่ะแต่ว่าพออัดเสียงเนี่ยจะถ่ายรูปเขาก็สังเกตได้ที่มือเขาคือพี่เขาเอามือมาบังไว้เพื่อที่จะไม่ให้ถ่ายอ๋อเหมือนเวลาเรากดบล็อกแกบัตรเสียงในโทรศัพท์แล้วเราก็ใส่กระเป๋าเขาไม่รู้ตัวแล้วใช่ใช่นี่เอามือเลยในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันต้องตึงเครียดอย่างมากถูกไหมคะพอหลังจากคลิปจบตรงนั้นแล้วก็เหตุการณ์ยังไงต่อคะนั่นน่ะตูนเหตุการณ์วันนั้นมันก็ค่อนข้างรุนแรงค่ะใช่ค่ะค่อนข้างรุนแรงก็คือออกมาข้างนอกกันหมดก็คือเขาก็ยังอยู่ข้างบนแต่เราลงมาข้างล่างเราลงมาข้างล่างเราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็วันนั้นยอมแล้วว่าก็ทำลายข้าวของในออฟฟิศแบบคือเราโกรธเราแต่เราทำมันเลยทำลายข้าวของมันเลยทำลายแบบโต๊ะทำงานแล้วก็แบบอะไรเงี้ยเขาตัวพี่อ้าวแล้วเพื่อนเขาลูกน้องเขาอยู่ตรงนั้นนะคะก็เข้ามาห้ามค่ะเข้ามาห้ามอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยตัวพี่เขาลงมาก็แบบลงมาเคลียร์กับเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบก็ในเมื่อเราไล่ผู้หญิงไปเขาไม่ยอมไปถ้าผู้หญิงนั้นกลับไปตกลงผู้หญิงนั้นกลับไหมไม่ค่ะเขาก็เดินตามลงมาด้วยไม่อยู่ด้วยใช่ค่ะเขาจริงจริงห้องนั้นคือเป็นห้องของเราใช่กับบี้ใช่ค่ะแค่เราหายไปวันเดียวผู้หญิงนั้นเข้ามาใช่ค่ะถ้าผัวเราเป็นอย่างนั้นเราทำไงไม่ยอมเหมือนกันค่ะเพราะเป็นห้องเราทำอะไรก็ของไหมทำอารมณ์เข้าใจเนาะใช่อารมณ์ผู้หญิงโกรธจะเป็นแบบนี้ตอนนั้นคือเรารู้สึกว่าโกรธมาก
เสียใจมากกว่าเสียใจที่แบบเราไม่คิดว่าแล้วตูไปกับใครคนเดียวไปคนเดียวกลับเลยหรือว่าไงหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นพอหลังจากเหตุการณ์คือก็เดินเลยค่ะเดินกลับเลยแต่เขาก็มางอแบบว่าแบบมาขอโทษอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบคือมันไม่ไหวแล้วใช่ไหมมันช็อกกับเหตุการณ์ที่เราคือเราไม่คิดเลยว่าเขาจะทำแล้วคืนนั้นเราคลิปลงโซเชียลเลยไหมใช่ค่ะคืนนั้นเลยค่ะลงเลยกลับไปที่ห้องก็คือลงเลยกลับไปนอนห้องน้องคือเดินออกจากบ้านหลังนั้นเดินกลับใช้คำว่าเดินกลับเหรอคะคือเดินกลับออกมาประมาณครึ่งซอยได้เลยค่ะแล้วก็มาขึ้นรถกลับบ้านไปบ้านน้องใช่ใช่เพราะว่าแบบตอนนั้นแบบใจคือแบบมันแย่มากเพราะเราใจฟิวิ่งนะมันช็อกนะแบบแล้วตกใจแม้ขนาดคลิปที่มีการแชร์เนี่ยแชร์ไปเยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะค่ะโอ้โหเขาคิดว่าในคลิปเนี่ยเขาขึ้นหัวว่านี่เหรอคนที่จะเป็นพ่อของลูกใช่ไหมทำไมถึงได้ทำแบบนี้คนที่เกิดการแชร์เยอะมากหลังจากคลิปออกไปฟีดแบ็กมาถึงน้องการ์ตูนยังไงบ้างคะคือตอนแรกเรายอมแล้วว่าเราโพสอะด้วยความที่เราแบบโมโหคือเราโพสเราใส่ชื่อบี้เลยไหมไม่ค่ะแล้วเขารู้ได้ไงว่าเป็นบี้หรือสกาคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราคบกันก็เปิดตัวผ่านสื่ออยู่แล้วใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ใช่ค่ะเราก็เลยแบบโมโหแล้วก็โพสไปปุ๊บพอตอนเช้าเขาก็โพสคลิปออกมาขอโทษแต่ซึ่งเขาไม่ได้มาขอโทษเราแต่มีคลิปขอโทษเขานะมีคลิปขอโทษให้ฟังเขาหน่อยไหมค่ะเอาฟังเขาหน่อยนี่รุ่งเช้าหลังจากที่เกิดเหตุแล้วผมทำให้คนที่รักผมมากก็คือการ์ตูนครับเสียใจมากครับผมรู้สึกผิดมากจนแบบไม่รู้จะให้อภัยตัวเองยังไงนะตัวผมเองยังไม่ค่อยอยากจะให้อภัยตัวเองเลยนะผมต้องขอโทษกับคนที่ติดตามผมนะที่ทำให้เขาผิดหวังในตัวผมนะขอโทษการ์ตูนขอโทษทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณช่วงเวลาที่ผ่านมาการ์ตูนการ์ตูนดีต่อเรามากขอโทษที่ทำให้ผิดหวังการ์ตูนเขาก็พูดออกมาขอโทษนะเรารู้สึกยังไงพี่ว่ามันจริงใจนะอันเนี้ยตอนดูคลิปเราก็ถามว่าเราเห็นเราก็รู้สึกยังไงเรารู้สึกแค่ว่าทำไมเขาโพสเขาออกมาเงี้ยเราทันได้เราอยากจะใช่แล้วถ้าเกิดเขาแบบไม่ประมาณว่าเขาว่าเป็นคนของประชาชนใช่ไหมนี่มองมุมกลับนะขออนุญาตมองมุมกลับนะทีนี้เนี่ยสมมติถ้าเขาขอโทษการ์ตูนโดยตรงเนี่ยมันก็แค่การ์ตูนรับรู้คนเดียวแต่เขาเป็นของประชาชนโดยที่ว่าคลิปตอนนี้มันดังไปทั่วประเทศแล้วก็เลยอยากขอโทษแฟนคลับเขากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็กลัวว่าแฟนคลับเขาจะมองเขาในภาพที่มันเป็นลบเขาก็เลยต้องใช้โซเชียลเนี่ยในการขอโทษระหว่างตัวการ์ตูนกับตัวแฟนคลับของเขาเช่นเดียวกันแต่อุ๊ก็อยากรู้ว่าแล้วเขามีต่อสายคือหลังจากนั้นนอกจากลงคลิปอะเขามีโทรมาง้อขอคืนดีไหมเราไม่รับคือตอนแรกเขาแค่พิมพ์มาว่าพี่อยากคุยกับตูนแต่เรามีงานที่จะต้องคุยกันตูนเลยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเปล่าถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องงานตูนไม่ขอเสียเวลานะแสดงว่าเราเองเขาก็โทรมาแต่เราไม่รับใช่ค่ะอ๋องั้นเขาก็ต้องจำคืนนั่นแหละที่ทำงานใช่เหมือนกับว่าทำงานร่วมกันนะเขาต้องทำงานร่วมกันไงเขาเป็นรายการร่วมกันแต่ว่าอุ๊ก็รู้เหตุผลอย่างนึงแสดงว่าเขาไปขอโทษทางคลิปเพราะว่าทางเรานั้นตอนนั้นก็ยังไม่พร้อมเปิดใจที่จะรับสายเขาใช่ค่ะเขามีการพยายามโทรมาเรื่อยๆอีกไหมคะแค่สายเดียวค่ะแค่สายเดียวรอบเดียวค่ะอ๋อรอบเดียวเท่านั้นเองรอบเดียวค่ะอ๋อก่อนหน้านี้เคยมีทะเลาะกันแรงๆมาก่อนไหมคะก่อนหน้านี้ที่ทะเลาะกันแรงๆไม่ถือเราไม่เคยทะเลาะกันมากกว่าเราแค่แบบว่าเราจะใช้เหตุผลคุยกันว่าโอเคอย่างที่คุณที่เขาไปแบบไม่กลับบ้านไปลงแบบไม่กลับบ้านแล้วไปโรงแรมเราก็เลยแบบวันนั้นหนูก็เลยคุยว่าเฮ้ยอึดอัดหรือเปล่า อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเกิดอยู่ด้วยกันแล้วอึดอัดหนูไปเองนะหนูก็แบบหนูไปเอง พอเสร็จหลังจากนั้นหนูก็ไปพอไปแต่ทีเนี้ยเขาก็ง้อเขาก็บอกว่าขอแบบขอโอกาสกลับมาให้แบบก็คือที่ไปแก๊งนี้นี่แหละเขาก็บอกว่า
เขาเสียคนที่เขารักที่สุดไปอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขากับเราก็รักเขาเราก็แบบโอเคมันก็แค่ครั้งเดียวเราก็กลับมาก็ดีกันเราคิดว่ามันมีอยู่สองอย่างถ้าไม่เลิกไปเลยกลับมาครั้งนี้รักมันก็จะดีกว่าเดิมถูกป่ะคะแต่สุดท้ายมันก็มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคำว่าที่น้องการ์ตูนพูดเนี่ยเราเลิกกันนะเนี่ยเราพูดบ่อยไหมคะเราเลิกกันนะไม่บ่อยก็คือมีแค่คำว่าไอ้ตอนที่วันที่12ที่เขาว่าไม่กลับบ้านเป็นวันที่สงกรานต์นั่นแหละเขาไม่กลับบ้านแล้วหนูก็เลยแบบเอ้ยหนูไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดว่าเราใช่เราก็ค่อยกลับมาแบบไอ้นี่กันต่อนะแต่ว่าจะไม่แบบทะเลาะกันรุนแรงไม่เคยทะเลาะกันแบบรุนแรงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ระยะเวลาแค่คบกันประมาณกี่เดือนคะที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือ6เดือน6พันมั้ยผูกพันค่ะคนเราอยู่ด้วยกันทุกวันเออนะแต่ในเมื่อเขาง้อขนาดนี้แล้วมีคลิปออกมาขนาดนี้แล้วทำไมน้องการ์ตูนถึงไม่ใจอ่อนเพราะอะไรคะมันเหตุการณ์มันตูนว่ามันแย่นะสำหรับกับสิ่งที่ผู้หญิงเจอแค่คืนวันนั้นพอเราเจอปุ๊บเราช็อกแล้วมันรุนแรงที่ว่าเขาเลือกที่จะปกป้องผู้หญิงคนนั้นที่ไม่ใช่เราถูกไหมคะแล้วพอเราเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเธอกลับบ้านไปแล้วเรียกเราเข้ามาเคลียร์ดีกว่าไหมมันจะรู้สึกดีกว่าที่เขาให้เกียรติเราที่เขาบอกว่าอ่ะคุณนั้นออกไปก่อนแต่เขากลับบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาเออแล้วผู้หญิงกลับบอกว่าพี่คุณจะแต่ในกรณีเดียวกันคืนนั้นมันไม่สามารถกลับไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เขาก็เดินหน้าที่จะง้อน้องการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นเจอตัวหรือว่าอัดคลิปแล้วค่ะก็อย่างที่งานTogether ที่แบบล่าสุดที่มีงานเนี่ยที่มีคลิปนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณบี้เดสกาถึงประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะก็คืองาน Togetherวันนั้นนะคะก็คือต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะเราร่วมงานกันเขาตุ้มจะโพสต์นั้นอยู่แล้วแล้วเขาอะโพสต์รูปว่าง้อเขาโพสต์ในโซเชียลเขาเองว่าง้อทีนี้ถามว่าเขาเป็นคนบอกของเขาเองแต่ตอนนี้ถ้าไปดูได้คือเขาลบไปแล้วค่ะถูกไหมคะแล้วก็จะมีเสียงที่คลิปเนี้ยค่ะที่คลิปเนี้ยพี่เอมมี่เป็นคนถ่ายแต่ถามว่าเขารู้สึกผิดจากใจไหมคือมันเป็นการยุจากคนรอบข้างมากกว่าแต่ในคลิปที่ออกมาอีเวนท์ที่คุณบี้ได้ตับเสียงสัมภาษณ์เขาก็บอกเขาได้เลิกกับการ์ตูนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ตูนอยากจะมาชี้แจงก็คือเขาบอกว่าเขาอ่ะได้เลิกกับการ์ตูนไปนานแล้วแต่จริงๆมันไม่ได้ว่าเลิกมันแค่ไม่นานเลยค่ะแต่ไม่เจอกันแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็ถึงพาผู้หญิงคนนั้นมาแล้วเขาบอกว่าเขาง้อตูนไม่ได้ง้อเพื่อขอกลับมาเป็นแฟนแต่ง้อเพื่อแค่รู้สึกผิดตูนเลยขอย้อนคำถามกลับไปว่าการที่คุณบอกไม่ได้ง้อเพื่อกลับมาเป็นแฟนแต่คุณมาง้อจุ๊บเราจะมีคลิปที่เขาจุ๊บแขนเราเห็นเมื่อกี้แกมีคลิปที่จุ๊บแก้มเราตูนเลยบอกว่าอ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงคือแล้วแฟนใหม่คุณจะคิดยังไงนี่ไงใช่ไหมเราบอกว่าแฟนใหม่คุณจะคิดยังไงใช่ถ้าเกิดว่าเราอ๋อหมายถึงอนาคตหมายถึงถ้าเกิดว่าเขาบอกเองว่าเขาไม่ได้จะขอเรากลับมาเป็นแฟนแต่เขาขอโทษที่ว่ารู้สึกผิดเราก็เลยคิดว่าอ้าวในเมื่อคุณไม่ได้อยากให้เรากลับมาเป็นแฟนแล้วแฟนใหม่คุณล่ะอันนี้แสดงว่าเรามั่นใจว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมกับเราแล้วอะคะใช่ค่ะแล้วก็เลยอยากรู้ว่าคือคุณออกมาพูดกับนักข่าวคุณออกมาสัมภาษณ์ซึ่งแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันเลยคืออยากให้แบบว่าให้แมนๆคุยกันเลยว่ามาคุยกันต่อหน้าแล้วคุณกล้าพาแฟนใหม่ของคุณมาคุยด้วยกันเลยไหมถ้าคุณบอกว่าคนนั้นเป็นแฟนใหม่ค่ะเราแสดงว่าเราก็คิดคนนั้นคือแฟนใหม่เขาการ์ตูนในมุมของการ์ตูนคิดว่าเป็นแฟนใหม่ไหมหรือแค่ผู้นอนอะไรอย่างนี้อ่ะผู้ประสาวไปถ้าพูดไปถามว่าน่าจะเป็นผู้นอนยังไม่ได้ถือว่าเป็นแฟนเพราะว่าแค่ห่างกันแค่วันเดียวจะมีแฟนใหม่เลยมันไม่ใช่ถ้าใช้แฟนใหม่แสดงว่าเขาก็ต้องใช้ระยะเวลาไปแอบไปศึกษาดูใจกันมาก่อนแล้วใช่เออแล้วการ์ตูนมีพอรู้เรื่องบ้างไหมว่าคนที่อยู่ในห้องเนี่ยเขาเพิ่งเจอกันวันนั้นหรือเขารู้จักกันมาก่อนไม่ทราบเลยค่ะไม่เป็นถ้าเรามองไปการที่เป็นคนดังสักคนค่ะผู้หญิงเข้าถึงง่ายมากจริงๆวันเดียวก็คิดกันเลยใช่ในระหว่างที่คบกันตลอดระยะเวลา6เดือนมีระหองระแหงถึงเรื่องมือที่3เรื่องผู้หญิงอะไรแบบนี้กรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมคะมันเป็นปกติที่ว่าเวลาเขาไปถ่ายงานแล้วเขาจะเจอผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงแบบถ่ายรูปคือหนูเป็นคนให้เกียรติเขาไม่ใช้โทรศัพท์แต่บางทีแบบเราอยู่ด้วยกันปุ๊บเอ้าผู้หญิงถ่ายรูปส่งมาแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยเห็นแบบเฮ้ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะบอกว่าทำอะไรไม่ว่าแต่คนเขารู้ว่าเราคบกันคุณให้เกียรติเรานิดนึงเพราะแบบเพราะว่าคนเขารู้ว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็เสียหายเพราะว่าหนูเองก็
ก็ไม่เคยเปิดตัวกับใครอย่างนี้เป็นคนขี้หึงมากเกินไปหรือเปล่าหนูมองว่าไม่นะคะเพราะว่าหนูใช้เหตุผลมากกว่าเพราะว่าทำงานวงการมันเป็นปกติอยู่แล้วที่ผู้หญิงจะเข้าหาเมื่อนั้นเขาก็ไม่สามารถถ่ายงานกับใครที่ว่าเวลาเขาถ่ายงานเห็นสังเกตจากคลิปเขาจะเป็นผู้หญิงหน้าอกตุ้มๆหรือแบบเน็ตไอดอลดังๆเมื่อนั้นเขาคงทำงานตรงนั้นไม่ได้คือเราก็ยอมรับในเรื่องของการทำงานนะจุดนึงใช่ค่ะแต่ว่าถามลึกลงไปในแง่ของความระแคะระคายที่นอกเหนือจากผู้หญิงมาปลื้มนะบางทีมันก็มีผู้หญิงมาปลื้มบ้างอยู่แล้วมีระแคะระคายหรือมีปัญหามาก่อนหน้านี้ไหมว่าเขาไม่ปกติกับเราไม่ปกติก็จะเป็นตอนวันที่เขาไม่กลับแค่นั้นเองแค่วันเดียวอ่ะนั่นเองปกติเวลาเราจะจับได้ว่าแฟนมีชู้มันต้องมีกลิ่นแล้วเนาะต้องใช้ระยะเวลาต้องพยายามมันต้องมีเซนนิดนึงเซนแบบสักอาทิตย์นึงอะไรอันนี้คือแรกๆไม่มีกลิ่นเลยแค่ไปกลับบ้านมันเดียวกลิ่นแรงเลยอ่ะใช้ความเชื่อใจมากกว่าเพราะเราไม่ได้คิดว่าแบบอย่างนั้นวันนี้คือออกมาอยู่กับเราในรายการนะครับประกาศชัดเจนนะคะถึงความสัมพันธ์ตกลงว่าการ์ตูนกับคุณบี้เนี่ยความสัมพันธ์อยู่ยังไงคะตอนนี้เลิกกันค่ะเลิกกันแน่นอนใช่ค่ะเลิกกันแน่นอนกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมถ้าถามว่าคุยได้ไหมมันก็ได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตูนอยากบอกคือหลายคนฟังพี่เขาพูดจากรายการพี่วูดดี้แล้วทุกคนอ่ะคือมองว่าตูนอ่ะเป็นผู้หญิงงี่เง่าว่าแค่พี่เขาไม่มีเวลาก็เลยเลิกกันตูนมองว่าคนเรามันจะเลิกกันง่ายขนาดนั้นเลยหรอคือตูนเจอเหตุการณ์แบบนี้ตูนรู้สึกแย่พอแล้วกับเหตุการณ์ที่ตูนเจอแต่ยังมาตอกย้ำว่าเราเป็นผู้หญิงงี่เง่าผู้ชายเลยเลิกคือตูนถามหน่อยว่าเขาเป็นคนโพสคลิปออกมาเองว่าตูนดีต่อเขามากแล้วทำไมถึงออกมาพูดกับพี่บูดี้ว่าตูนงี่เง่าแค่แบบทำงานแล้วก็เลยมีปัญหามันเลิกกันง่ายขนาดนั้นเลยมันก็ขัดกันอยู่นะเพราะว่าจากดูจากคลิปเนี่ยเขาก็มองว่าเราก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีกับเขามากรู้สึกผิดแต่ทำไมถึงมีคำว่างี่เง่าก็งงนะไม่คนที่มองว่าผู้หญิงเง่าเพราะอะไรผู้หญิงที่ถึงจะโดนมองว่างี่เง่าถูกไหมผู้หญิงที่หึงแฟนเนี่ยจะมองว่าเงี้ยผู้หญิงที่เวลามีปัญหากันแล้วไอ้หยาแล้วบอกว่าเลิกจะโดนมองว่างี่เง่าคุณแม่ค่ะถ้าหนูเป็นการ์ตูนหนูก็ขี้หึงค่ะเห็นขนาดนั้นไม่ยอมค่ะเพื่อนเราคุยได้หมดยังไงพี่เล็กครับกำลังอินเนอร์อยู่นะคุณแม่กำลังอินแบบว่าไม่มีแฟนหรอคะก็อยู่คนโสดกับการ์ตูนตอนนี้ณตอนนี้สภาพจิตใจน้องการ์ตูนเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นเยอะเลยแรกๆก็หดหู่มีคนมาจีบมั้งไหมคะตอนนี้มันมีคนเข้ามาคุยอยู่แล้วมีบ้างงั้นขอถามคำถามนี้เป็นคำถามที่อาจจะแบบแทงใจหน่อยจะมีคิดว่ามีโอกาสที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมคู่เรารีเทิร์นไหมมีโอกาสไหมไม่ถ้าเขามาง้อวันพรุ่งนี้แบบเอาดอกไม้มาเลยเดินหน้าแบบง้อเต็มเอาดอกไม้มาคุกเข่าขอกลับมาคืนดีหน่อยจะแต่งงานเลยอย่างนี้ไม่ค่ะสมมติวันนี้เขาเดินเข้ามาในรายการเข้ามาในรายการเลยตูนมองว่าถ้าเกิดเขาจะง้อเขาควรที่จะเป็นตั้งแต่วันนั้นแล้วมันไม่ใช่มาหลังจากที่มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วกับสื่อที่เขาได้ออกมาชี้แจงคือหลายๆอย่างคือมันเป็นการที่เขาไม่ได้ให้เกียรติเราเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าแล้วนี่ถ้าเขาเดินเข้ามาในรายการตัวเองนะครับเดี๋ยวเราเรียกคุณพี่เข้ามาเลยเนี่ยก็ทีมงานตามมาเลยค่ะแสดงว่าขอให้เขาจะเดินเรื่องขอยังไงจริงใจแค่ไหนบอกกลับมาหลังจากนี้จะไม่ทำแล้วจะสัญญายังไงก็ไม่กลับไปแล้วไม่ค่ะไม่แล้วเข็ดกับเพื่อนในวงการไหมเข็ดค่ะเข็ดจริงๆแสดงว่าต่อไปถ้าคนจะมาจีบเนี้ยขอเป็นนอกวงการดีกว่าคือยังตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยแบบคิดแค่ว่าทำงานแค่นั้นพอแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครอบครัวงานทุกอย่างก็เพื่อนอะไรเงี้ยนี่ก็โอเคแล้วค่ะถือว่าวันนี้ก็เคลียร์ชัดนะคะในรายการนั่นเองค่ะกับประเด็นหลายๆคนที่กำลังสงสัยอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณบี้ก็ไปออกรายการหลายรายการกับประเด็นนี้แต่การ์ตูนก็ยังไม่ได้พูดอะไรเยอะไม่ได้ถือว่าเคลียร์หมดเปลือกเนาะขออนุญาตถามครอบครัวทางฝั่งน้องการ์ตูนล่ะว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณแม่เสียใจมากเสียใจแบบมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่แบบค่อนข้างห่วงนิดนึงแล้วกว่าที่แบบจะเปิดใจยอมรับเขาได้อะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลาแต่พอคุณแม่รู้เหตุการณ์ปุ๊บแม่ก็ตอนแรกคืนวันที่ทะเลาะกันเลยแม่โทรมาหาเราแล้วเราร้องไห้แม่ก็เลยโทรไปหาเขาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมตูนถึงร้องไห้เพราะแม่ก็คือจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกไม่ได้คุยกันแล้วครับไม่ได้คุยกันแล้วครับ อะไรอย่างเงี้ยเขาแบบนี้ไปใช่ค่ะคุณแม่ไม่มีการเคลียร์กับคุณแม่เราได้เข้าใจด้วยใช่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้คุยกับแม่เราด้วยแม่เราก็เลยรู้สึกว่า
ตอนแรกคุณแม่เคยบอกแล้วว่าถ้าคิดจะคบกับลูกแม่เล่นๆอ่ะอย่านะอย่ามาเอาความรู้สึกลูกแม่มาล้อเล่นค่ะแสดงว่าทางฝ่ายคุณแม่เราก็รู้สึกผิดหวังหน่อยๆไม่หน่อยค่ะผิดหวังมากผิดหวังมากไม่แมนนะโทรคุณแม่โทรมาแล้วบอกไม่ได้คุยกันแล้วครับคืนแล้วครับมันต้องเคลียร์ไหมว่าเออแม่ครับผมทะเลาะกับตูนตอนนี้เลิกกันแล้วหรืออะไรก็คุยสิผมผิดเองอะไรเงี้ยยอมรับมาสิหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากจะเลิกก็ง้อผ่านคุณแม่ก็ได้เพราะว่าเคยมีผู้ชายที่แบบทะเลาะกับเราบางทีก็ง้อผ่านคุณแม่นะจริงๆถ้าจะกลับไปก็เลยต้องมีก็มองแม่เราเนาะก็ต้องหาผู้ใหญ่แล้วคุณแม่พูดยังไงให้เรามีกำลังใจหรือพูดให้เราเข้มแข็งขึ้นครับตอนแรกคิดว่าคุณแม่จะแบบจะดุเพราะแม่เตือนก่อนหน้านี้แล้วว่าคิดดีแล้วหรอคิดดีแล้วใช่ไหมที่เปิดตัวคิดว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมถึงได้ทำแบบนี้เราก็บอกแม่หนูมั่นใจแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บเราคิดว่าแม่จะแบบต้องดุเราแน่ๆว่าเตือนแล้วนะว่าแบบเออเพราะเราเป็นผู้หญิงนะมันจะเสียแต่เขากลับบอกว่าไม่เป็นไรลูกเราเริ่มต้นกันใหม่เขาแม่ก็ให้กำลังใจบอกว่าช่างมันเนาะอะไรเงี้ยถือว่าเป็นบทเรียนต่อไปแม่พูดอะไรหนูก็ฟังนะหนูก็ต้องเชื่อแม่นะเพราะแม่แบบแม่ผ่านมาก่อนแม่จะคือจริงส่วนนึงที่น้องผิดหวังมากเพราะว่ากูเคยรู้มาว่าเขาคิดถึงอนาคตมองแพลนอนาคตไปไกลว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประดึงมองกันว่าคนนี้คือพ่อของลูกเราคือแม่ของลูกเขาใช่ค่ะมันเลยผิดหวังใช่ค่ะมองไกลไปถึงขนาดไหนในตอนนั้นที่คบกันนะคะคือคบกันก็คือไปเจอที่บ้านเขามาแล้วอะไรเงี้ยแบบต่างคนต่างไปเจอครอบครัวเขามาแล้วแล้วทางเขาเองก็มาเจอทางครอบครัวเราอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าทางครอบครัวมีการไปมาหาสู่กันมีการคุยถึงขั้นมั่นหรือว่าแต่งงานอะไรบ้างยังคะก็มีคุยกันว่าประมาณ2ปีที่แบบว่าถ้าแบบว่าอะไรประมาณนั้นคุยกันไว้แล้วด้วยโดยผู้ใหญ่รับรู้ด้วยผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่รู้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางเขารู้แล้วทางแม่เราก็รู้ว่าโอเคนะอะไรค่ะอีกกรณีนึงเขาบอกว่ามีธุรกิจด้วยกันค่ะค่ะแล้วพอเราเลิกกันแบบนี้เราจะยังทำธุรกิจร่วมกันได้ไหมมันจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเออตอนนี้ตัวเขาเองถอนตัวออกไปแล้วค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะถอนตัวหมายถึงว่าหุ้นกี่หุ้นคะยังไงบ้างก็หุ้นที่ทำด้วยกันก็คือเขาออกไปแล้วตูนก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ตูนทำเหมือนเดิมเป็นธุรกิจอะไรคะกระตูนขาเป็นช่องเนี่ยแหละค่ะเป็นรายการทีวีเป็นรายการเป็นธุรกิจสื่อทีวีใช่ชื่อช่องว่าอะไรคะสเปกซี่ค่ะสเปกซี่เป็นรายการยังไงคะตูนก็จะมียูทูบกับเฟซบุ๊กก็จะเป็นรายการแบบหลายๆอย่างก็จะเกี่ยวกับแบบไปทดสอบสังคมบ้างอย่างล่าสุดก็แบบเหมือนแบบทำกระเป๋าตั้งโลนแล้วก็ดูว่าแบบจะเก็บหรือพวกพี่เป็นบ้านสีแล้วก็ไปอยู่ในดงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วประมาณแบบว่าคุณแม่แล้วประมาณแบบว่าไม่มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีตังค์อีกตัวคอยยืมโทรศัพท์ไปเล่นเนาะแล้วทำไมให้เราอยู่สวยนะไม่เข้ามาเก็บรายการอะไรนะเอาแล้วในกรณีนี้ตอนแรกคุยกันว่าจะทำด้วยกันแต่สุดท้ายเหลือทำคนเดียวมันหัวเดียวกระเทียมรีบตอนแรกไม่ได้บอกว่าจะทำด้วยตอนแรกทำด้วยกันแล้วทุกอย่างถ่ายเรียบร้อยแล้วถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พร้อมที่จะออนแอร์แต่อยู่ดีเขาก็ทิ้งไปดื้อๆเลยก็เลยต้องทำคนเดียวแล้วก็ลุยคนเดียวอันนี้ไม่ได้ลุยคนเดียวค่ะมีหลายคนมีทีมงานมีแบบถือกันหลายคนหลายคนแต่ว่าเขามาถอนตัวนับจากวันที่มีปัญหาเรื่องคลิปที่บอกเลิกกันนี่แหละก็ถอนออกไปเลยใช่ค่ะอีกหนึ่งกรณีที่เราต้องถามนะคะอาจจะเป็นคำถามแทงใจน้องการ์ตูนด้วยนะคะมีหลายคนบอกว่าที่เราออกมาพูดแบบนี้มันเป็นการสร้างกระแสให้กับตัวเองหรือเปล่าตูมองว่ามันไม่มีใครอยากอยู่ในด้านกระแสในทางลบมากมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราอยากมีกระแสเราไปมีกระแสดีๆไม่ดีกว่าร้อนถูกไหมคะแต่อีกอย่างนึงเขาบอกว่าเรามาเกาะบี้ดังตูมองว่าไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอย่างตูนก็ทำงานก่อนนั้นตูนทำงานวงการอยู่แล้วแต่ว่าช่วงนี้อาจจะแบบน้ำหนักขึ้นเพราะว่าตูนมาทำเบื้องหลังอะไรเงี้ยถ้าเราอยากดังเรามีวิธีอื่นที่ไม่ทำให้ตัวเองในทางลบเราไปมีข่าวกับพระเอกเราลองคนดูดีๆไม่ดีกว่าหรอกับอีกบางกระทู้บอกว่าเห็นบี้เดอะสกามีตังค์น้องปูนก็เลยคบบอกเลยว่าไม่จริงค่ะเพราะว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องเงินเลยระหว่างคบกันก็คือไม่เคยยุ่งเกี่ยวกันเรื่องเงินกระเป๋าใครกระเป๋ามันใช่ค่ะนี่ถือว่าชัดเจนใช่แล้วกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยากรู้ว่าตอนที่รักกันตอนที่คบกันอะเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันอยากรู้ว่าตอนรักกันเนี่ยรักกันขนาดไหนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคือเรารักกันมากก็คืออยู่ด้วยกันตื่นเช้ามาเราก็แบบทำกับข้าวเขากินอะไรเงี้ยพอเขาทำงานที่สตูเลยต่อมาเขาก็ทำงานอะไรเงี้ยพอเลิกงานปุ๊บเราก็ไปหาอะไรกินกันมันก็คืออยู่ด้วยกันตลอดอย่างไปเที่ยวเขาก็จะแบบ
เออวันนี้พี่เขาไปเที่ยวกันที่นี่นะไปผับอย่างนี้นะก็ไปด้วยกันเลยก็ไปด้วยกันใช่ค่ะชีวิตติดกันตลอดติดกันตลอดเออแฮปปี้ทำนิวกระแสหน่อยพี่เดอะสกายเองเขาก็ดังเขาก็มีกระแสเพราะเรามาคบเป็นแฟนชีวิตเราเจอกระแสอะไรยังไงบ้างในตอนนั้นคือตอนนั้นคือคนก็รู้ว่าคบกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปดูว่าเออเราเคยถ่ายผลงานละครอะไรเขาก็กลับไปดูผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนรู้จักเรามากขึ้นและณวันที่เลิกกันในวันนี้กระแสที่เราเจอเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ฟีดแบ็กให้กำลังใจหรือมาต่อว่าเราคนให้กำลังใจเยอะค่ะหลังจากก่อนหน้านี้ให้กำลังใจเยอะแต่พอหลังจากที่เขาได้มาพูดของพี่วูดดี้เนี่ยพอเรามาอ่านคอมเมนต์หรือแบบว่าคนที่มาพูดถึงเราแบบทำไมถึงได้เป็นผู้หญิงงี่เง่าแบบนี้เราก็เลยแบบเราก็แอบช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยเหตุการณ์เราเจอมันแย่มากพอแล้วค่ะแล้วทำไมถึงมาว่าเราอีกในเมื่อเขาออกมาพูดกับพี่วูดดี้ด้วยว่าเขาวางแผนที่เราเป็นผู้หญิงที่เขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ออกมาพูดว่าเขาไม่ได้อยากจะกลับมาคืนดีกับเรากลายเป็นกระแสเปลี่ยนจากคนให้กำลังใจกลายมาเป็นโจมตีเราใช่ค่ะวันนี้เข้มแข็งขึ้นมากไหมคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับความรักเข้มแข็งค่ะบอกเลยเข้มแข็งประสบการณ์ครั้งที่สอนอะไรเราบ้างคือควรรักตัวเองให้มากๆค่ะค่ะจริงๆเจอความรักแบบนี้ไปเข็ดหลาบกับความรักไหมกลัวไหมว่ารักครั้งต่อไปจะเจออะไรแบบนี้อีกคือตูนมองว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะต้องรู้แล้วว่าตูนก็ถ้าคุณมีกิ๊กคุณก็อาจจะโดนแบบนี้นะดูเหมือนเป็นผู้หญิงนิ่งๆเรียบร้อยแต่เอาจริงๆดูในคลิปเนี่ยไม่เบานะตอนของขึ้นก็แบบไม่พี่อู๋จริงๆแล้วจะบอกว่าผู้หญิงเรียบร้อยขนาดไหนถ้าเจอแบบนี้ก็เรียบร้อยไม่อยู่ไม่แต่ถ้าเป็นพี่นะเป็นพี่นะคุณแม่จะทำยังไงคะจะไม่โวยวายในสิ้นเลยทำไงปล่อยไปจริงเหรอเดือดเกินไปหรือเปล่าคุณแม่เพราะอะไรรู้ไหมเหนื่อยวุ่นวายก็เหตุการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันโฟกัสก็เป็นแบบนึงน้องก็ตูนแบบนึงเล็กซี่ก็แบบนึงน้องถ้าเป็นหลอดแบบวุ่นวายไหมแตกต่างวุ่นวายนี่ยังไม่ทันพบเลยคิดว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้สึกว่าเราเข้าใจหัวของประตูนเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเจอในวันนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราไม่ได้เจอหรือเคยเจอคือคนที่กำลังคุยอยู่คบอยู่เนี่ยแล้วก็ไปคุยไปคบกับเพื่อนเราใช่ไหมสุดท้ายหนูก็ไม่มีการวุ่นวายเกิดขึ้นหนูจะเราจากชีวิตเขาทั้งคู่เลยแล้วก็หายไปชีวิตเขาทั้งคู่เลยหายไปเลยแล้วเขาตามง้อไหมคะไม่ค่ะเอ้าไม่ง้อไปกันก็หายไปเลยไม่เขาบอกว่าเอ้าหายไปแล้วเหรอเออก็แล้วไงอ่ะคุณแม่มีคอมเมนต์แบบไลฟ์สดว่าไงบ้างคะมีคอมเมนต์บอกให้กำลังใจน้องการ์ตูนสู้ๆชีวิตต้องเดินต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยสู้ต่อไปครับน้องหนูกลุ่มเก่านะคะแล้วก็หนูน้ำฝนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะใครที่มีประเด็นคนให้กำลังใจการ์ตูนเยอะนะเยอะขอบคุณทีนี้พอเรามีคนมาจีบเนี่ยหลายคนมักจะบอกว่าฉันเพิ่งฉันเรียกว่าโดนทำลายความรู้สึกจากความรักมาแล้วอีกนานไม่ก่อนเราจะเปิดใจคนใหม่เข้ามาอุ้ยนานอยู่มันเจ็บหรือว่าเราปิดกั้นตัวเองเลยเหรอตอนนี้ขอแบบยังไม่อยากคิดคือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าตูนอะไม่ได้เผื่อใจที่ว่าจะเลิกกับเขาเลยไม่ได้เผื่อใจที่ว่าจะไปมีใครเลยมันก็เลยยากตรงที่ว่าเราจะไปรักใครได้ใหม่ไว้ขนาดนั้นตอนนี้คือยังไม่พร้อมขอทำใจตัวเองเข้มแข็งก่อนถ้ามันมีคนดีๆเดินเข้ามาก็ไม่เปิดใจหรอเปิดใจหรอดีมากอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่จะถามอะไรจะรู้เลยหรอคะว่าดีอะค่ะพี่แจ๊คบอกพูดนิดนึงเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเป็นแค่ไม่กี่อาทิตย์แค่อาทิตย์เดียวปะวันที่23เมษาก็เดือนนึงแล้วก็มาเดือนเองแผลมันยังเป็นแผลสดอยู่ถูกไหมยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจหรอกแต่ถ้าวันหนึ่งพร้อมก็มันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆก็อาจจะต้องเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปก่อนนะไม่งั้นมันจะดูเร็วเกินไปอย่างที่บอกแผลยังไม่หายเลยแต่ว่าขอถามนิดนึงหลังจากวันนั้นเดือนนึงแล้วมีโอกาสที่ไปเจอกันอีกครั้งไหมคะแบบเผชิญหน้าเจอกันเลยอย่างเงี้ยยังค่ะยังไม่เคยได้เจอก็มีแค่งานวันนั้นที่เจอกันแล้วก็สองสามวันก็ยังคุยกันคือเรายังแบบว่ายังให้กำลังใจเขาว่าคุณไม่ต้องเสพข่าวแล้วนะเพราะเรารู้ว่าเราปล่อยไปด้วยความโหยว่าเราก็ไปเป็นห่วงเขาว่าเขาอาจจะเครียดหรือแบบอะไรแต่พอเราเห็นเขาออกมาไลฟ์สดมาพูดกับพี่วูดดี้มาไลฟ์สดวันก่อนที่ของข่าวสดเนี้ยเราเลยแบบเฮ้ยทำไมคุณสร้างภาพได้ขนาดนี้คุณรักชื่อเสียงของตัวเองมากขนาดที่แบบว่าพูดถึงเราได้แย่ในขนาดนี้เลยหรอ มันเลยทำให้เราเสียความรู้สึกที่ว่าไม่ไหวแล้วค่ะแล้ววันนี้ยังมีคอนแทคไลน์หรือว่ายังมีโอกาสคุยกันในโซเชียลหรือว่ายกหูหาบ้างไหมคะค่ะก็มีวันเกิดที่ผ่านมาเขาก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์อืมเป็นการโทรมาคุยอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กมาค่ะเจอไปในบ็อกซ์เฟซเขาไม่ค่ะ
เขาไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกแล้วได้ตอบอะไรเขาไหมคะตอนที่เขามาอวยพรวันเกิดก็บอกว่าขอบคุณค่ะแค่นั้นเองในไลน์ล่ะยังมีคุยหรือว่าตรงติ๊กกงติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้ไหมคะไม่มีค่ะทำไมถึงไม่บล็อกเขาไปเลยตัดขาดเลยตอนแรกตอนที่โมโหมากตอนเลิกกันแรกๆก็คือบล็อกไปเลยบล็อกทั้งเฟซบล็อกไอจีบล็อกอะไรเพราะเราไม่อยากเห็นแต่พอตอนนี้เรารู้สึกว่าเหนื่อยอ่ะเราคิดว่าเหตุการณ์มันเริ่มเราเริ่มทำใจได้แล้วเราอยากจบเราอยากให้ทุกอย่างว่าโอเคเราออกมาพูดวันนี้เราไม่ได้ออกมาทำร้ายเขาแต่เราออกมาชี้แจงในปกป้องตัวเองในมุมมองเราในสิ่งที่เขาออกมาพูดแล้วคนอื่นมองเราอ่ะในแง่แบบนั้นแต่เขาบอกว่าเราว่าทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะเราก็ให้อภัยเขาก็ไม่ได้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าก็ไม่โกรธไม่เรียชัดๆกันไปว่าฉันเป็นแบบนี้เข้าใจให้ถูกด้วยว่าเป็นลักษณะนี้นะคะยังคงมีกำลังใจมาบอกอย่าท้อนะคะพี่ตูนนะครอบครัวก็คงจะเป็นกำลังใจสำคัญอยู่แล้วนับจากนี้ชีวิตที่ไม่มีบี้เดอะสกายอยู่ข้างกายจะยังไงต่อไปคะน้องการ์ตูนก็โอเคนะคะทุกวันนี้ก็ทำงานก็มีเวลาให้กับงานมากขึ้นมีเวลาให้เพื่อนมีเวลาให้ครอบครัวอย่างเงี้ยยังคงแฮปปี้กับชีวิตแฮปปี้ค่ะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะกับจิตใจที่บอบช้ำในวันนั้นดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะนี่แหละถามน้องการ์ตูนนิดนึงอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาอาจจะฟังทางฝั่งนู้นแล้วใครจะเข้าใจเราผิดอยากอธิบายอะไรบ้างคือตูนไม่รู้ว่าคุณไปเสพสื่อมาจากทางไหนนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตูนอยากให้ฟังทั้งสองทางอะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้านี้ตูนเองก็ไม่ได้ออกมาพูดแล้วคือเหตุการณ์ที่เราเจอมันแย่มากพอแล้วคือตูนก็จะมันก็จะมีทั้งคนที่ให้กำลังใจเราแล้วคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็อาจจะขอโทษแฟนคลับเขาถ้าเกิดทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนออกมาพูดให้เขาดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วเราออกมาปกป้องตัวเราเองว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเคลียร์กันไปแบบชัดเจนกรณีนี้แต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่านอกจากน้องการ์ตูนก็ยังมีผู้หญิงอีกหลายๆคนที่อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันค่ะจะแฟนไปเจอคนอื่นมีปัญหาเรื่องความรักสุดท้ายจบด้วยการเลิกกันเราเองอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่กำลังอกหักบอบช้ำจากความรักในฐานะที่เราเองก็มีประสบการณ์แล้วเรารู้สึกว่าจิตใจเราก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเราทำยังไงแนะนำอะไรเขาบ้างถ้าถามว่าแนะนำอะไรคือตูนไม่สามารถอยากจะแนะนำอะไรได้เพราะว่าเราเองก็เพิ่งผิดพลาดมาแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือว่าเราควรรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วคนที่เราที่รักเรามากที่สุดนั่นก็คือพ่อแม่ค่ะเขาไม่มีวันที่จะทิ้งเราหรือแบบว่าทรยศกับความรักแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับท่านบ้างคะแม่ว่าแบบหนูขอโทษจริงๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแม่เตือนตลอดแต่ว่าเรามั่นใจในตัวเองมากเกินไปค่ะเรื่องประสบการณ์ความรักใครๆก็ต้องเจอหน้าตาก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกบางครั้งนะคะไม่เกี่ยวกับว่าสวยหล่อแล้วจะไม่อกหักแล้วก็มันเป็นเรื่องปกติของทุกคนเรื่องความรักผ่านไปขอโฟกัสที่เรื่องของผลงานบ้างน้องการ์ตูนมีผลงานอะไรอยู่บ้างในตอนนี้ตอนนี้นะคะก็จะมีเปิดช่องช่องยูทูบตัวเองชื่อว่ามาดามตูนค่ะมาดามตูนเลยมาดามตูนเลยมาดามตูนคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคะคุณมาดามก็วันนี้เรื่องแบบคลิปที่แบบว่าจะถามประมาณเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าแฟนคุณถ้าผู้ชายขอไปเที่ยวเล้าแล้วถ้าผู้หญิงขอไปเที่ยวบาร์โฮสคุณจะโอเคหรือว่าไม่โอเคโอเคเป็นเชิงแสดงความคิดเห็นถ้าสามีขอไปเที่ยวเล้าโอเคนะโอเคนะไปเที่ยวเล้าให้ไปเหรอก็ถือว่าเป็นความสุขของเขาถ้ามีผัวได้ผัวไปเที่ยวนะไม่ให้ค่ะโอ้ยไปแค่ว่าลีลาดิฉันเด็ดกว่าเด็ดมากแต่ทำไมยังไม่มีแฟนนะคะดูสีผมด้วยต้องคิดคำถามนี้ถ้าเปิดประตูไปแล้วเจอแฟนนอนอยู่กับคนอื่นทำยังไงนี่มีคิดประเด็นนี้มั้ยจริงๆเอากลับไปทำคือจริงๆก่อนหน้าที่เราจะมีประเด็นนี้เราอ่ะทำคลิปกันแล้วเราถ่ายกันประเด็นอะไรโอ้ยประเด็นแบบนี้ถามว่าเราเจอกับชีวิตจริงกับสิ่งที่เราคิดไว้ถูกไหมตอนแรกไปถ่ายกันแล้วแบบคือคิดประเด็นไว้เรียบร้อยแล้วคำถามที่ว่าถ้าแฟนคุณเมาแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วไปมีอะไรกับคนอื่นคุณจะโอเคหรือไม่โอเคคุณจะรับได้ไหมคือเคยถามการถ่ายเรียบร้อยแล้วทุกอย่างถ่ายแล้วด้วยคือแบบวางแผนกันเรียบร้อยคือเมาแล้วเมาแล้วก็จำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีแบบไม่จะบอกว่าเอาตรงๆนะคนเราเมาขนาดไหนก็จำได้ไม่ได้ถ้าเมาแล้วจำไม่ได้อ่ะกินขี้ดิถูกไหมคะถ้าเมาจำไม่ได้คุณแม่มาดามตูนมากเลยค่ะคุณแม่อยากถามมาดามตูนแฟนคุณเมาแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วไปนอนกับหญิงอื่นคุณจะทำไงคะตูนมองว่าไม่รู้นะสำหรับตูนถ้าเกิดเมาแล้วจำอะไรไม่ได้มัน
คือไม่ขอรู้ดีกว่าไม่ขอเห็นดูแล้วเจ็บนะไม่ดูดีกว่าคือไม่เห็นยังจะแบบว่าโอเคยังให้อภัยได้ยังแบบว่าเออเขาก็แค่ผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเปิดไปนอนเมาแล้วมีผู้หญิงข้างกายทำไงคือสิ่งที่เจอมันไม่ได้เมาไงคะก็ทำแบบในคลิปนั่นแหละเออเป็นประเด็นนั้นแต่ว่าเราเองก็ต้องคิดคอนเซปต์ไปเรื่อยๆเนาะใช่ใช่ทุกอย่างมันมาจากประสบการณ์หรือมันมาจากไหนอะทุกอย่างคือจริงๆเขาเป็นคนเริ่มกับไอเดียนี้ที่จะทำด้วยกันอ๋อพี่เดสการ์คนเริ่มใช่ค่ะวันแรกเขาจะเริ่มทำในช่องสเปกซี่แต่ว่าทีเนี้ยเราลงในช่องมาดามตูนอยู่แต่ว่าสเปกซี่เนี่ยเราก็ยังมีแบบทำแบบเรื่อยๆค่ะมีคอนเซ็ปต์ถ้าไปติดตามได้ที่ไหนยังไงคะก็จะมีในทางYouTube แล้วก็ Facebook อะค่ะค่ะฟีดแบคเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับโดยส่วนใหญ่ฐานคนดูกลุ่มแฟนคลับเราเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มแฟนคลับจะเป็นวัยรุ่นเลยค่ะเพราะว่าเราจะทำเกี่ยวกับพวกเด็กมหาลัยอะไรเงี้ยเลยค่ะเนี่ยแหละคลิปแกล้งโคนแบบตลกขำๆอะไรเงี้ยค่ะแฟนละครบทคิดถึงบอกว่าเมื่อไหร่จะเล่นละครอีกคะน้องการ์ตูนขาขอลดน้ำหนักมีแอบยิ้มเป็นเลขในด้วยมียิ้มตอบขอลดน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้อ้วนขึ้นมาประมาณ10กว่าโลไปกินอะไรมาคะมันเป็นเอฟเฟกต์ยาโยโย่ด้วยค่ะที่เราเคยกินยาลดความอ้วนใช่ใช่แล้วมันเอฟเฟกต์แต่อย่างเงี้ยลดได้อยู่นะลดได้อยู่อย่างเงี้ยยากเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าเจ็บช้ำจากความรักควรผอมลงนี่คะนี่ผอมลงจากตอนที่อยู่กับเขาเพราะว่าจากอันนี้อ้วนกว่านี้อีกอ๋อผอมลงแล้วนิดนึงลดลงไปหลายกิโลยังคะตอนนี้ก็ลงไปประมาณ3 4โลคิดว่าจะอีกกี่กิโลถึงจะแบบพอดีกลับมาเหมือนเดิม10โลค่ะ10โลตอนนี้เท่าไหร่นะคะตอนนี้อุ๊ยตายแล้วถามแกถามอายุใช่ห้ามถามเด็ดขาดพอบอกว่าลดอีก10โลแล้วก็เลยสงสัยไงว่าอุ๊ยลดเยอะขนาดนั้นเลยหรอเราดูตอนผอมอีกทีตลอดต้องเชิญมารายการใหม่อีกรอบนะผลงานที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นละครมีเรื่องอะไรยังไงบ้างผลงานที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นสุภาพบุรุษซาตานค่ะทางช่อง8ค่ะแล้วบทเป็นนีน่าค่ะเออค่ะก็จะมี MV เพลงทำดีให้ตายก็เลือกขาวของพี่จิตลาปูนลาบใช่ค่ะแล้วก็เพลงเคียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเป็นพิธีกรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่อง3ค่ะเป็นช่อง3บ้านนี้ผีไม่ปอบผลงานละครเขาก็เยอะไม่เกาะดังอย่างแน่นอนเขาดังก่อนด้วยซ้ำใช่วันนี้ก็เป็นการ์ตูนที่หลายคนรู้จักแล้วนะคะอะไรคะชนะ8อะไรนะเขาบอกให้จีบตอนนี้แถมฟรีตอนนี้จีบตอนนี้แถมฟรีตอนพอเล่นชวนเห็นไปดูที่ถือไว้ได้ไหมคะแต่มันมีอยู่แคปชั่นนึงนะอันนี้แบงก์ก็ชอบเขาบอกว่าแนะนำให้มีแฟนอ้วนแล้วคุณก็จะได้แฟนผอมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถึงเวลามันก็จะผอมเองได้แฟนอ้วนกว่าเดิมมาสิมาช่วยกันคูณช่วยกันอ้วนว่าน้องสาวมีประสบการณ์แฟนอ้วนแต่ก่อนตัวเองผอมเพียวนะตอนหลังอ้วนตามจริงจริงพฤติการก็ต้องเปลี่ยนไปเดี๋ยวว่าแต่ใครก็เชิญมีแฟนก็เลยอ้วนอันนี้อ้วนทั้งคู่นะนี่แปลกก็อ้วนทั้งคู่นะแปลกก็น้ำหนักเพิ่มมากเลยแสดงว่าพากันกินอย่างเดียวใช่ไหมกินอย่างเดียวน้องการ์ตูนบอกว่าอย่าพูดเรื่องอ้วนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับน้องการ์ตูนนั่นเองค่ะนะคะที่มาเคลียร์ชัดๆนะคะในรายการนะคะคนดังขอโชว์ชนะช่องชนะ8ไทยแลนด์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้อยากการ์ตูนฝากแล้วนึกว่าการ์ตูนฝากถึงผลงานใหม่ฝากถึงอะไรนะมาดามตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะใน YouTube นะคะมาดามตูนแล้วก็สเปกซี่นะคะใน YouTube แล้วก็ Facebook นะคะยังไงก็ฝากติดตามชมผลงานด้วยนะคะน้องตูนน้องตูนจะลดอาหารใช่ไหมลดความอ้วนใช่ไหมคะใช่ๆแต่พี่อ่ะอยากจะเชิญมากเลยในช่วงนี้เรามีอาหารมาฝากกันเขาบอกว่าอาหารนี้กินแล้วไม่อ้วนจริงเหรอเป็นอาหารดีๆอันนี้แบบไม่อ้วนไม่อ้วนแบบนี้กินแล้วไม่อ้วนหรอไร้มันไร้มันคุณแม่จริงๆนะอันนี้เราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงเอาเป็นว่าณวันนี้นะคุณผู้ชมเรามีอาหารญี่ปุ่นในสไตล์โฮมเมดมาฝากกันด้วยเขาบอกร้านนี้ต้องโดนต้องลองเพราะฉะนั้นเนี่ยแขกรับเชิญเราน้องการ์ตูนเดี๋ยวก็ต้องอยู่รอละกันเพราะว่าเที่ยงแล้วก็น่าจะกินข้าวแล้วใช่ไหมคะร้านนี้ต้องลองจริงๆอร่อยมากๆแต่ว่าอย่างที่บอกเลยค่ะช่องนี้นอกจากชื่อเต็มๆชนะ8 Thailand ยังมีชื่อเล่นด้วยโฟกัสชาแนลคุณผู้ชมในช่วงหน้านะคะก่อนที่เราจะมาเจอกับอาหารอร่อยๆค่ะ
ช่วงนี้นะคะเราก็มีข่าวบันเทิงจากคณะ8มาฝากกันด้วยจะมีประเด็นอะไรที่พี่โฟกัสมาเมาส์มอยกันบ้างนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าช่วงสุดท้ายรับรองอร่อยเลิศต้องลองค่ะค่ะวันนี้อยู่กับโฟกัสซุปตาร์นะคะในรายการชนะ8บันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้วันอังคารดีๆแบบนี้จะมีข่าวอะไรมาฝากผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันส้มไม่คิดชิ่งเซ็นสัญญาต่อ7สี5ปีรับคุยเรื่องแต่งงานกับไฮโซหนุ่มพันล้านแจ็คทำธุรกิจปะทำแข่งชนธนาไม่คิดทิ้งวงการลุยงานเพลงวันรีเทิร์นหอมหมอยงโชว์สยบข่าวรักร้าวสร้างภาพมาต่อกันอีกหนึ่งสาวนะคะสำหรับคุณส้มทันสินีนั่นเองค่ะนะคะหลังมีกระแสข่าวว่าเธอเนี่ยจะหมดสัญญากับทางช่อง7สีอยากรู้เหลือเกินว่าต่อสัญญาหรือเปล่าและล่าสุดเลยไปอัปเดตความคืบหน้านะคะสำหรับแฟนหนุ่มไฮโซพันล้านจะมีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวเลยฟังจากปากสาวส้มกันเลยดีกว่าค่ะสัญญาเพิ่มหรือว่าไปต่อสัญญากันแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือจริงๆเนี่ยสัญญาของส้มจะหมดปลายปีนี้ค่ะแต่พอดีก็ช่องก็ได้เรียกคุยแล้วก็พอเรื่องต่อสัญญาก็ต่อไปแล้วค่ะเขากลัวหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วจะแบบว่าโอ๊ยเด็กเราหายจากช่องไปเยอะอะไรไปเยอะกลัวเราย้ายช่องอะไรเงี้ยคือหนูก็ไม่รู้นะแต่ว่าจริงๆก็คือมีการพูดคุยเนาะว่าแบบช่องจะต่อสัญญาเรายินดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เราก็อยู่มา10ปีแล้วนะแต่แบบก็เลยรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นจะไปไหนถ้าช่องยังแบบมีงานให้เราทำแล้วก็แบบเห็นว่าเรามีความสามารถอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยินดีที่จะต่ออยู่แล้วรักนะคะความรักก็ดีค่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานที่ดีนะคะยังอยู่ได้จะมีข่าวดีเร็วๆนี้บ้างไหมหรือยังไงบ้างข่าวดีหรอก็น่าจะยังนะคะก็คือเรามีการพูดคุยไหมมีบ้างนะคะมีบ้างเขาก็ดูบ้างดูอะไรไว้บ้างอย่างเงี้ยละค่ะแต่ว่าคือสำหรับช่วงนี้ท่านยังรู้สึกว่าอยากทำงานอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็ต่างมีหน้าที่นะคะคือเขาก็ธุรกิจเขาอ่ะก็ใหญ่แล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือยังทำงานกันได้ก็ทำงานต่อไปก่อนอันนี้คบกันกี่ปีแล้ว2ปีแล้วค่ะได้ข่าวว่าเป็นมหาเศรษฐีเลยทีนี้หนึ่งค่ะจะอย่าแบบใช้คำว่ามหาเศรษฐีเลยคือรู้สึกแบบว่าโอ้โหซุปเปอร์มากนั่นแหละค่ะก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งนะคะก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ประมาณนึงจะถามว่าแบบบ้านเขาแบบมากมายแค่ไหนซึ่งก็ไม่ได้ไปดูอะไรเขาขนาดนั้นหรอกค่ะเราก็อยู่ในฐานะที่เราคบกันด้วยเรียนรู้นิสัยมากกว่าวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นักร้องหนุ่มนะคะสำหรับน้องแจ็คนั่นเองค่ะนะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้มีการผ่านตัวเองมาทำธุรกิจนะคะหลายคนก็เลยมองว่าทำแข่งกับเชนธนาหรือเปล่างานนี้หนุ่มแจ็คมีคำตอบค่ะก็ขอขอบคุณทางพี่อนุสรนะครับที่มองเล็งเห็นถึงศักยภาพของบริษัทรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมของแจ็คที่เพิ่งออกมาชื่อดิจิมีครับผมเป็นอาหารเสริมเพื่อดวงตาสำหรับผู้ที่ใช้จอเยอะๆนะครับก็ต้องดูแลดวงตาได้แล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นกำลังใจที่ดีเลยครับจริงๆผลงานบันเทิงก็เดี๋ยวก็มันจะออกมาอีกในช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่จะออกมารวมถึงตัวในวงการบันเทิงเรื่องของงานแสดงก็มีคุยกับทางจีนอยู่เรียกมีการไปคุยกับเชนทำไมทำแบบเรื่องนี้เขาก็เคยเป็นนักธุรกิจมาก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีการคุยอยู่กับเพื่อนๆอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อย่างเชนก็ให้เรียกว่าให้ข้อคิดแล้วก็ให้คำแนะนำบ้างหวังแบบระดับชั้นแบบมาแชร์เลยครับก็จริงๆเราก็ในมุมของธุรกิจเราก็ต้องการที่จะเติบโตอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่ามันจะเติบโตไปได้ถึงขนาดไหนจริงๆขึ้นอยู่กับตัวเราด้วยแหละถ้าอยากแข่งขันไหมฮะเขาต้องแข่งขันกับเขาเลยไหมเราไม่ต้องแข่งอะ คือมันเป็นเพื่อนกันมันไม่จำเป็นที่จะต้องแข่งกันมันมีกระแสข่าวมาไงว่าเหมือนเราเป็นคู่แข่งกันด้วยนั่นกันอะไรเงี้ยทำบวกแล้วรอบนี้ก็เลยเหรอธุรกิจเปิดธุรกิจแข่งกันอะไรเงี้ยกันไม่นะจะอย่างที่บอกเป็นเพื่อนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบจ๊ะยังแฮปปี้กับเขาที่เขาแบบตอนแต่งงานเราก็ยังไปช่วยกันเซอร์ไพรส์อยู่เลยแล้วก็แบบว่าพอเขาได้รับรางวัลได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบส่งแบบรู้สึกยินดีกับเขาด้วยแล้วก็ส่งไปแสดงความยินดีด้วยตลอดอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังเชียร์ให้เขามีน้องอยู่บอกได้เลยว่าแม่ก็คือแม่นะคะวันนี้มาเจอสำหรับตัวแม่อย่างคุณอ้วนรีเทิร์นนั่นเองค่ะนะคะ
งานนี้มีการควงหมอยงนะคะออกสื่อนะคะหลายคนก็เลยมองว่าพี่อ้วนเนี่ยไม่ได้รักร้าวอย่างตามข่าวที่มันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแถมยังมีการหอมโชว์หมอยงขนาดนี้วันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่อ้วนรีเทิร์นได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะเรื่องนี้มีหมอมีกระแสข่าวพี่อ้วนกับคุณหมอยงหนูเรียกถูกใช่ไหมว่าถูกบอกว่าไม่เหมือนตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตกันก่อนความสัมพันธ์นะคะให้หมอยงพูดเลยก็ยังรักกันดีนะครับเราก็ไปมาผมก็ไปหามาอ้วนอาทิตย์หนึ่ง3ครั้งนอกจากมีบางช่วงบางเดือนไหนที่เราไปเวียดนามเราไปดูตลาดเวียดนามเนี่ยก็อาจจะไปหายไปหลายอาทิตย์หน่อยแต่ก็คุยกันตลอดครับทาง LINE ทาง Facebook คุยกันตลอดคนสัมพันธ์ยังดีเพราะเหมือนไม่ค่อยเห็นลงรูปคู่ใน Instagram รักเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็กลัวว่าลงรูปคู่เยอะๆก็กลัวคนเลี่ยนแต่ว่าก็มีบ้างไม่ใช่ไม่ลงเลยนะก็ยังมีแบบว่าเรื่อยๆเนาะลงเรื่อยๆเนาะคือผมกับพี่อ้วนยังไม่ค่อยสร้างภาพครับคือตอนนี้เรามุ่งงานเพื่อเวลาสอนก็ผมสอนผมบอกว่าเวลาทำงานอย่ามองเงินให้มองงานเป็นอันดับแรกถ้าตั้งใจทำงานแต่มีกระแสนึงบอกว่าเหมือนพี่อ้วนสร้างมีสามีสร้างสามีสร้างคุณหมอเป็นสามีจริงๆเราไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้งขนาดนั้นแค่ภาพลักษณ์ให้พี่หมอเลยวันนี้เลยแบบคนคู่กันมาเพราะอะไรอย่างนี้ครับเงินนะครับมันซื้อคนไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเงินเนี่ยสำหรับผมมันไม่สำคัญนะครับจิตคนเราสำคัญที่จิตใจมากกว่านะครับต่อให้เป็นและสำคัญที่สุดเนี่ยที่เรามาอยู่ใกล้เคียงพี่อ้วนเนี่ยเพราะว่าพี่อ้วนเป็นคนดีใครถ้ารู้จักพี่อ้วนจริงเนี่ยจะรู้พี่อ้วนเป็นคนดีธรรมะธรรมโมมากนะครับแล้วพี่อ้วนราคาโดนกระแสแบบนี้ไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็พี่อ้วนไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างกระแสที่ว่าลวงโลกกับเราก็ไม่เอาถ้าคือถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวได้ก็เห็นไหมล่ะว่าเราทำงานทำการทั้งธุรกิจแล้วก็ในวงการแล้วก็ทำมานานเป็น10ปีแล้วอะไรเงี้ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาอุปโลกแต่ว่าในเมื่อมันมีความรักแล้วก็ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าพี่อ้วนเป็นคนเปิดเผยค่อนข้างมากนะครับมีก็บอกว่ามีนะคะถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่แต่ว่าอันนี้คือคนที่ใช่ค่ะของร้านเนี่ยเขาเป็นญี่ปุ่นจริงๆเป็นคนญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าสามีเป็นญี่ปุ่นใช่ต้นตำรับเขาเป็นเจ้าของไงคุณคนที่เป็นเจ้าของเป็นสามีเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นญี่ปุ่นแต่วันนี้ปรากฏว่าสามีไม่ว่างค่ะติดงานก็เลยส่งภรรยาคนสวยพี่ตู่มารายการเราแทนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะส่งภรรยามาขอแค่อาหารอร่อยก็พอแล้วการกินแต่ละอย่างนะคะทำเองหมดเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นก็ทำเองนะคะปลานี่ก็น่าจะเลี้ยงเองใช่ค่ะคุณแม่เหรอเห็นปลามันตัวใหญ่ง่ายสาหร่ายก็น่าจะปลูกเองวาซาบิน่าจะปลูกเองไหมคะไม่ค่ะเหรอเชิญเข้ามาในรายการดีกว่าเพราะว่าสวยละค่ะตอนนี้มาเชิญคุณตู่ค่ะโอ้โหคุณตู่บอกว่าไม่เรียกมาสักทีพี่ตู่ปลูกเองเลี้ยงปลาเองทำเส้นเองทุกอย่างจริงใช่ไหมคะที่ทำเองก็จะเป็นพวกซอสต่างๆนะคะค่ะแล้วก็อย่างพี่ตู่บอกว่าถ้าให้ไปเลี้ยงปลาเองนี่คงไม่ได้มาเปิดร้านหรอกค่ะอันนี้ไม่ใช่ปลานะคะดูดีๆอันนี้คืออะไรคะช้างโอ้ยช้างไม่ใช่ค่ะมันมีงาอ๋อมันมีงาจริงๆดูเชื่อเลยจบเลยจะบอกว่าพิธีกร4คนเล่นมุกกับร้าน1คนสู้ร้านเล่นกลับไม่ได้ค่ะรอดอดอกเรียวค่ะจบเลยนะคะคิดมาชั่วโมงนึงที่มาของการเปิดร้านญี่ปุ่นหน่อยนะค่ะที่มาก็คือว่าเดิมเนี่ยแฟนนะคะซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำงานประจำทีนี้เขาก็เกิดความเบื่อเหมือนกับว่า
ทำงานประจำเนี่ยเวลาทำดีเนี่ยก็จะมีแต่นายชมคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเขาว่าเป็นคนที่ชอบทำอาหารแล้วก็เวลาพาครอบครัวไปทานตามห้างตามอะไรเงี้ยกูทำไมอาหารญี่ปุ่นแพงเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาทำกับข้าวเป็นแล้วก็แบบหมูก็หมูไก่ก็ไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่าอยากให้คนได้กินอาหารญี่ปุ่นในราคาที่ว่าแบบไม่แพงเข้าถึงได้ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือคุณสามีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณสามีเป็นเชฟเองหรือเปล่าหรือยังไงคือดูแลทุกขั้นตอนในการผลิตเองการทำเองใช่ค่ะแล้วพี่ตู่ทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นเขาเรียกว่าอะไร general base ทุกอย่างใช่ค่ะชื่อร้านอะไรยังไงครับโอฮายโยค่ะโอฮายโยโอฮายโยไซมัสแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะชื่อร้านก็มีที่มานะคะคือคุณแฟนเนี่ยชื่อคุณโยชิเทรุโยซังนะคะก็คือตอนที่อยากจะเปิดร้านเนี่ยเราก็มาคิดกันว่า1คือทาร์เก็ตลูกค้าคนไทยแน่นอนเราก็จะต้องมาปรับเรื่องของรสชาติอาหารว่าให้ถูกปากคนไทยแต่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะคะแล้วก็2คืออยากมีชื่อร้านที่คนไทยรู้จักเรียกง่ายๆและมีชื่อโยอยู่ในชื่อร้านก็เลยเป็นที่มาของคำว่าโอไฮโยก็มีความหมายและมีชื่อของคุณสามีอยู่ในร้านอะไรอย่างนี้แต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเมนูเด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านคือเมนูไหนคะจะเป็นดราก้อนโรลนะคะอะไรนะคะดราก้อนโรลมังกรมังดราก้อนโยดราก้อนโรลดราก้อนโรลมังกรค่ะที่มาทำไมต้องดราก้อนโรลด้วยคะคือจริงๆต้นแบบเลยตอนที่เขาคิดเนี่ยเขาก็จะจัดจานให้เป็นเลื้อยเป็นลูกมังกรแล้วก็จะมีขีดๆแต่ด้วยความที่ว่าเราขายดีมากเราจะมาจัดแบบนั้นทุกทีไม่ทันใช่ค่ะแต่จุดเริ่มต้นเป็นมังกรใช่ค่ะอันนี้คือขายดีสุดขอชิมซิกเนเจอร์ของทางร้านก่อนได้ไหมคะได้ค่ะนะคะวันนี้เราเป็นแผนกชิมนะคะคุณแม่คือเราชอบอย่างหนึ่งรายการจะมาช่วงบ่ายๆแบบนี้เที่ยงบ่ายๆเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนเมนูแนะนำเมนูนี้ราคาอันนี้เท่าไหร่คะจานนี้130ค่ะเท่าไหร่นะคะ130 130บาทซึ่งถ้าขึ้นภัตตาคารคุณผู้ชมขาราคาไม่ต่ำกว่า300แล้วประมาณ300กว่าบาทแล้วเราเป็นคนชอบกินวาซาบิอ่ะใส่ต้องใส่วาซาบิไปเลยอู้ใส่เลยนี่ไงคะนี่ไงนะแล้วอย่างเมนูนี้เป็นเมนูที่ขายดีอย่างรู้ราคาเป็นยังไงบ้างคือปลาดิบเนี่ยมันจะมาคู่กันกับอาหารญี่ปุ่นเนาะก็คือเหมือนกับจะต้องมีอ่ะปลาสลับได้คือปลาต้องมีการเลือกปลาแซลมอนยังไงบ้างคะของเราก็จะใช้เป็นปลานำเข้านะคะคุณภาพก็คือระดับซาชิมิเรียกเกรดซาชิมิค่ะนำเข้าจากประเทศอะไรยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องแรงซึมพิกเกอร์นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์เขาบอกว่าปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นปลาที่สุดยอดที่สุดในหน้าน้ำเลยก็ว่าได้จะไปกินเซฟอันนี้เป็นซิกเนเจอร์แล้วปลาอีกชนิดนึงคืออะไรคะข้ามปลาแซลมอนอีกชนิดนึงอ่ะเป็นปลาซาบะดองนะคะค่ะซึ่งอยากจะให้ชิมมากอันนี้เพราะว่าถ้าไปทานที่อื่นเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาจะรับแบบแช่แข็งมาแต่ร้านเราเนี่ยดองเองดองที่เมืองไทยนี่แหละใช่ไหมดองที่ร้านเราเองเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่นะคะเราจะเป็นปลาซาบะดองนะคะคุณผู้ชมขาใช้ระยะเวลาในการดองนานแค่ไหนคะพี่ตู่ประมาณ 7-8 ชั่วโมง 7-8 ชั่วโมงก็ต้องดองให้น้ำมันเข้าไปกับเนื้อปลาใช่ไหมคะนี่อร่อยมากอร่อยใช่ไหมเหลือไว้ให้กินด้วยนะคะจะมีอะไรบ้างคะในนี้ค่ะอร่อยมากมันจะมีกุ้งค่ะกุ้งทอดใช่มีกุ้งทอดไข่หวานค่ะแตงกวาผักอย่างเงี้ยค่ะพี่จักรีต้องลองได้อร่อยมากอีกอย่างนึงขออนุญาตถามอีกอย่างนึงจะบอกว่าส่วนปูอัดบ้างปูอัดต้องเลือกยังไงคะปูอัดปูอัดเนี่ยก็คือจะเราสั่งมาจากโรงงานผลิตนะคะก็คือเลือกที่แป้งน้อยแป้งน้อยเวลาจับเนี่ยมันจะแตกเลยค่ะเพราะว่าปูอัดบางยี่ห้อบางชนิดเนี่ยแป้งเยอะราคาถูกใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าปูอัดเน้นที่เนื้อปูเคยกินเหมือนกันคุณแม่ปูอัดที่เคี้ยวลงไปแล้วมีแต่แป้งเหนียวหนึบแล้วเหนียวหนึบหนึบหนึบแล้วก็นี่มันแป้งสดๆเลยปูอัดอร่อยนะจานนี้ใช้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้จะเป็นชุดซาชิมิรวมนะคะซาชิมิรวมจานชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะ170บาทค่ะ170บาทค่ะจะบอกว่าถ้าขึ้นชื่อว่าปลาดิบในห้างไม่ต่ำกว่า300แพงปลาดิบแพงมากแล้วก็บอกได้เลยว่าราคาเท่านี้แต่ว่ารสชาติพัฒนาคารจริงๆคุณผู้ชมรสชาติพัฒนาคารจริงๆอร่อยมากแล้วราคาถูกกว่าครึ่งนึงอ่ะใช่คุณผู้ชมมาถึงมาชัดต่อไปค่ะ
อันนี้ก็คือจะเป็นเมนูที่ว่าทั่วๆไปนะคะเขาเรียกว่าแคลิฟอร์เนียมากิแคลิฟอร์เนียมากิอันนี้จริงๆอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่าทำที่มาของชื่อแคลิฟอร์เนียมากินะคะคือปกติแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยไอ้พวกห่อสาหร่ายเนี่ยเขาจะเรียกว่ามากิใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอวัฒนธรรมการทานอาหารมันจะไปทางตะวันตกทางยุโรปอเมริกาอย่างเงี้ยฝรั่งเนี่ยเขาไม่ชอบที่จะเห็นสาหร่ายเขาก็จะดัดแปลงโดยการเอาสาหร่ายไปอยู่ข้างในเอาข้าวอยู่ข้างนอกมันเลยเป็นที่มาของคำว่าแคลิฟอร์เนียนี่คือที่มานะคุณผู้ชมแล้วอยากให้ที่เรียนรู้คือไข่กุ้งใช่ไหมคะความพิเศษของที่ร้านล่ะคะแคลิฟอร์เนียมากิแตกต่างจากแคลิฟอร์เนียมากิที่อื่นยังไงบ้างของเราเนี่ยด้วยรสชาติของน้ำปรุงซูชินะคะค่ะมันก็จะกลมกล่อมแล้วก็ข้าวแล้วก็ที่ร้านจะเน้นความสดคือทุกอย่างในร้านเรามีออเดอร์แค่1จานเราก็จะทำใหม่แม้แต่ของไม่มีการทำวางไม่ค่ะไม่อย่างซาบะเนี่ยอยากให้ชิมมากเพราะว่าเนี้ยซาบะคุณภาพดีมากแล้วก็ไหนบอกว่าเป็นเนื้อช้างไงคะแล้วมาเป็นซาบะได้ไงครับชื่อพลายซาบะอ๋อพลายแต่เนี่ยคาลิฟอร์เนียมากิบอกได้เลยว่าข้าวนุ่มข้าวนิ่มมากแล้วทุกอย่างรู้สึกได้เลยถึงความสดใหม่นะคะของที่ร้านเพราะฉะนั้นคาลิฟอร์เนียมากิที่นี่เป็นแคลิฟอร์เนียมากิที่อร่อยมากๆอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกซาบะอะไรนะคะพี่ซาบะย่างเทริยากิทำไมถึงแตกต่างจากร้านอื่นคะซาบะย่างอุ้ยอร่อยมากคืออย่างนี้ค่ะซาบะอร่อยมากกลิ่นมันก็แบบหอมมากเลยคุณแม่ใช่ไหมคะอันนี้จานละเท่าไหร่อะคะพี่ตู่80 บาทค่ะว้าเท่าไหร่นะคะ80 บาทปกติ80 บาทถ้าตามพัตตาคารก็190-200กว่านี่แหละซาบะอร่อยมากเขาบอกถามนิดนึงว่าที่มาของธุรกิจอะค่ะเราเริ่มจากอะไรยังไงบ้างก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าคุณโยนเขาเบื่อบริษัทอะไรเงี้ยการทำงานบริษัทก็อยากจะมีร้านญี่ปุ่นเล็กๆแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกช่วยกันทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านเราค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะเนี่ยปีนี้เข้าปีที่9แล้วค่ะจุดเด่นของร้านอยู่ตรงไหนบ้างคะจุดเด่นของร้านเราจะเป็นสไตล์แบบครอบครัวนะคะค่ะก็คือนั่งกันสบายๆแล้วก็ลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลูกค้าประจำที่ว่าทานกันมายาวนานคือแม้แต่ลูกค้าโต๊ะแรกที่เปิดบินเราที่เราเปิดร้านวันแรกจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็ยังมาทานอยู่ใช่ไหมคะตั้งแต่รุ่นลูกพ่อยันรุ่นลูกตั้งแต่เป็นแฟนกันจนแต่งงานจนมีลูกจนคือตอนนี้ลูกเขาจะเริ่มรื้อร้านให้ฉันแล้วร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนบ้างคะพี่ตู่11โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันค่ะช่วงไหนที่คนเยอะๆพีคๆอะไรอย่างงี้บ้างคะมันจะเป็นช่วงเย็นจะเยอะกว่านะคะหลังจาก6โมงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เรียกได้เลยว่าเปิดมา9ปีมีถึง3สาขามีสาขาอะไรบ้างคะอันนี้ล่ะคะมีที่โชคชัย4นะคะธุรกิจบัณฑิตจะอยู่ในศูนย์การค้าเออร์เบิร์นสแควร์ค่ะแล้วก็สาขาน้องใหม่เพิ่งเปิดได้ประมาณ 5-6 เดือนนะคะอยู่ที่ลาดพร้าว26ค่ะถ้านั้นเราน่าจะไปลาดพร้าว26ใกล้โชคชัย4ใกล้ใช่ค่ะอีก1จานอีก1เมนูนะคะอย่างจานนี้เห็นว่ามันทำเองยากิโซบะนะคะของเราเป็นเส้นสดนะคะทำเองอ๋อเส้นสดทำเองใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นข้าวเน้นเส้นเส้นสดจะเป็นแบบเส้นนิ่มๆใช่ไหมคะมันก็นุ่มอะค่ะนุ่มหนึบนุ่มหนึบค่ะอยากให้คุณผู้ชมดูเส้นนี่คือเส้นที่ทำเองค่ะเส้นที่ทำเองจะแตกต่างจากเส้นที่เราซื้อยังไงอะคะของเราทำเองคือเรามั่นใจได้ว่าไม่มีสารกันบูดกันร้าวนี่เป็นอย่างนี้เองค่ะนี่คือยากิโซบะยากิโซบะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านแล้วก็ที่อยากให้ชิมมากเลยนะคะก็คือจานนี้โอ้แซลมอนใช่ไหมคะตัวนี้มันก็จะเป็นแบบฟิวชั่นนะคะเป็นยำแซลมอนซึ่งเราก็อยากจะให้มันมิกกับคนไทยเนาะคนไทยชอบแซ่บๆอะไรเงี้ยเราก็เลยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดขึ้นมาซึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดของที่ร้านอยากให้ชิมมากอันนี้จานเท่าไหร่คะอันนี้120จริงเหรอจะคลุกกันไหมคะค่ะคลุกคลุกก็ได้หรือไม่ก็จิ้มกับน้ำจิ้มไปเลยก็ได้ค่ะนี่คือใครที่ชื่นชอบความแซ่บอย่างที่บอกว่าเป็นเมนูฟิวชั่นนะคะคือมีแซลมอนสดๆนี่แล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะขอดมก่อนถ้าปกติถ้ากลางมันมีกลิ่นเราก็จะบอกไม่นี่ละ
ทำไมถึงเลือกเอาสดมากเลยคุณแม่สดมากใช่ไหมทำไมถึงเลือกเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาผสมผสานกับอาหารญี่ปุ่นเพราะอะไรคะคือแซลมอนเนี่ยมันจะมีแบบว่าช่วงท้องอ่ะมันจะมันไขมันเยอะทีนี้ถ้าทานเป็นซาชิมิบางคนจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนไปแล้วลูกค้ามันก็จะเลือกสั่งซาชิมิแซลมอนแต่ไม่เอาตรงมันนะทีนี้ตรงท้องเราก็จะเหลือเราก็จะต้องมาหาวิธีขายค่ะซึ่งพอมันมาทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วมันจะเข้ากันมากมันจะตัดกันอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเป็นเนื้อส่วนท้องด้วยส่วนท้องแสดงว่าคุณสามีเป็นคนที่ชอบคิดค้นอะไรแปลกๆใหม่ๆอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วความพิเศษของน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันต้องเข้มข้นหรือมันต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปยังไงบ้างคะของเราก็จะเน้นคือเข้มข้นแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากเพราะว่ายังไงก็ยังเป็นอาหารญี่ปุ่นอยู่นะคะมีการแอบใส่วาซาบิลงไปในน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ต้องจีบไทยจ๋าเลยเพราะอะไรรู้ไหมมันลงตัวหมดเลยตั้งแต่ความเปรี้ยวแล้วก็ความเป็นซีฟู้ดใช่ถ้ามาเจอกับแซลมอนแซลมอนเนื้อหวานอร่อยจริงคุณแม่อร่อยมากเพราะว่าปกติเป็นคนที่ไม่กล้ากินปลาดิบเออแต่เนี่ยคือแบบอร่อยมากอร่อยเนาะว่าเป็นปลาดิบอร่อยเนาะน้ำจิ้มอร่อยเนาะเปรี้ยวแหมนี่ค่ะมีดูตรงหน้าน่ะจะหมดแล้วนั่นน่ะเอออะไรครับพี่ตุ๊กค่ะที่เขาเล่นคอมเมนต์ใน2เมนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูน้องใหม่ที่เพิ่งขายนะคะจะเป็นชาบูหม้อไฟค่ะชาบูเปิดไปก่อนนะเปิดไปก่อนไหมพี่เล็กเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วคือจริงๆแล้วอันเนี้ยไม่ได้ตั้งใจจะขายแต่ทีเนี้ยความที่ตัวเองเนี่ยชอบทานแล้วเวลาเรานั่งทานเนี่ยลูกค้าก็จะเดินผ่านอันเนี้ยอันนี้เหรออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันเนี้ยอันเนี้ยที่เจ้าของกินเนี่ยเมื่อไหร่จะขายคือทุกครั้งที่เราทานลูกค้าก็จะพูดอ่ะโอเคขายก็ขายแล้วก็ทีเนี้ยเราชอบรสจัดใช่ไหมคะแต่ว่าแฟนเขาก็ยังเป็นคนญี่ปุ่นอยู่เขาก็จะใช้ส่วนผสมน่ะคิดขึ้นมาเองก็จะมีส่วนผสมของมิโซะอะไรอยู่ในน้ำจิ้มแต่ก็มีความแซ่บอยู่ในนั้นก็คือเป็นลูกครึ่งฟิวชั่นค่ะน้ำจิ้มก็เราทำเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอย่างด้วยเนาะเป็นชาบูหม้อไฟชาบูหม้อไฟความพิเศษคืออะไรคะตัวน้ำจิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มค่ะเดี๋ยวต้องให้ร้อนๆนิดตู่ช่วยสาธิตให้ร้อนๆนิดนึงเนาะแล้วก็ร้อนก่อนร้อนยางเนื้อที่ใช้เป็นเนื้ออะไรอะคะหมูค่ะพอดีค่ะตัวนี้หมูอย่างเดียวไม่มีเนื้อใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีหมูอย่างเดียวอ๋อน้ำร้อนก็คนใส่กับมิโซะก็จะมีผักค่ะผักในนี้มีอะไรบ้างนะคะผักก็จะมีเป็นเห็ดเป็นเมลูใช่ค่ะเห็ดสามอย่างด้วยสามอย่างใช่ค่ะผักกุ้งผักกาดขาวค่ะแล้วก็มีหมูใช่ค่ะมีเส้นมาม่าใช่ไหมคะเส้นมาม่าเส้นมาม่าแต่ว่าถ้าไปที่ร้านเนี่ยมันก็จะมีสั่งเพิ่มได้อาจจะเพิ่มชีสอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพิ่มเต้าหู้ค่ะได้ใส่ท็อปปิ้งเข้าไปเพิ่มเติมใช่ค่ะแต่อันนี้เราจัดเซตให้เนี่ยชามหม้อใหญ่ๆเนี่ยค่ะ199โอ้ยกินได้199บาท2คนน่าจะ 2-3 คนได้เนาะนี่ๆถ้าอย่างโบกันก็น่าจะคนเดียวอ่ะค่ะเดี๋ยวนะระหว่างที่เราคุยกันทางนู้นกินไม่หยุดเลยเราบอกว่าเดี๋ยวแย่งเราติดใจปลาแซลมอนมากใช่หมดจานเรียบร้อยแล้วเนี่ยอร่อยมากจริงๆไม่ได้โกหกเลยอร่อยมากจริงๆคุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวรอเดือดนะคะระหว่างที่เรารอหม้อนี้ไปไม่อันนี้มันเป็นอะไรนะ199บาท199บาทโอเคระหว่างที่เรารอหม้อนี้สุกนะคะอยากจะให้ลองชิมหัวปลาแซลมอนอุ๊ยตายแล้วหัวปลาแซลมอนอันนี้มันอยู่ไหนคะอันนี้ชื่อเมนูอะไรนะคะหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วค่ะหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วความพิเศษของหัวปลาความพิเศษของมันเนี่ยนะคะโดยรวมเท่าที่ลูกค้าเขาพูดให้ฟังเนี่ยก็คือว่า1คือน้ำซุปเราไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปคือสดได้เลยค่ะแล้วหัวปลาแซลมอนเนี่ยมันดีเพราะว่ามันจะมีพวก DHA นะคะโอเมก้า3ค่ะอ๋อดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพนี่น้ำซุปเขาอร่อยอ่ะปลาตัวใหญ่มากหัวปลาใหญ่ตัวนึงประมาณนี้ต้องถึงไปข้างล่างไม่ใช่พอดีอุ่นแล้วมาแล้วอย่างที่พี่ตู่บอกไม่เค็มเกินไปใช่รสชาติกลมกล่อมใช่ไหมแล้วกินกับหัวไชเท้าอุ้ยมันฟินมากเลยอ่ะคุณพี่ขออีกน่าจะเป็นความหวานมาจากข้าวด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะอ่ะเมนูนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่ตู่อันนี้ประมาณ180ค่ะ180บาทขอคีบชิมได้ไหมชิมเลยชิมเลยชิมเลยเขาจะหาที่อร่อยให้ด้วยคะพี่ตู่คะพี่ตู่บอกเดี๋ยวหาที่อร่อยอร่อยให้ที่สุดคือเขาบอกแก้มปลาหรือเปล่าอร่อยที่สุดคือนี่ไงของเราเนี่ยแซลมอนเนี่ยทั้งตัวค่ะมันก็ว่า
ตรงช่วงตัวเราก็ขายเป็นซาชิมิใช่ไหมคะทีนี้หัวเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องมาจริงจริงตอนแรกแฟนก็ไม่อยากจะขายนะคะเขากลัวแบบว่าคนไทยทานไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าอันเนี้ยขายดีมากยิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยลูกค้าต้องโทรมาจองโอ้โหลูกค้าต้องโทรมาจองเลยอ่ะผู้ชมขาอร่อยใช่ไหมหวานมันมากเนื้อปลานะเนื้อปลาหวานมันทุกเมนูไม่มีความอันนี้คือเหมือนช่วงตัวใช่ไหมช่วงหัวใช่ไหมคะช่วงหัวใช่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากทุกเมนูแต่เขาบอกว่านี้อร่อยจริงไม่โกหกเลยอันนี้ถามก่อนว่าเมนูไหนขายดีที่สุดคะเนี่ยทั้งหมดนี้จริงๆขายดีทุกเมนูทุกเมนูเลยโอ้อะล่ะเมนูนี้ณตอนนี้หลายๆคนได้ชิมทุกเมนูอร่อยทุกเมนูคอนเฟิร์มอนาคตมีแผนจะเปิดเป็นแฟรนไชส์มั้ยคะมีค่ะตอนนี้จริงๆแล้วก็มีแฟรนไชส์อีก2ที่อ๋อมี2ที่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ0865729691สำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะวันนี้เรา4คนคอนเฟิร์มว่าชิมมาทุกเมนูอร่อยทุกเมนูจริงๆเยี่ยมใช่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 มีสลับกันด้วยมีสลับด้วยใช่แต่บอกว่าเมนูนี้นะคะเดี๋ยวแบ่งขอทีนี้ถามถึงเมนูอื่นที่ไม่ได้เอามาในรายการเมนูอื่นราคาแบบยังเป็นแบบนี้ไหมคะราคาแพงไหมของเราก็เริ่มต้นที่ประมาณ60บาทนะคะ60 70 80ใช่ค่ะโอ้โหนี่ที่ร้านมีประมาณกี่เมนูได้อะคะเกือบ70เมนูค่ะโอ้เยอะมากจริงๆคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าเนื้อปลาสดอร่อยที่นี่ความพิเศษของอาหารคืออะไรทำไมถึงลูกค้าเนี่ยต้องมาแล้วมาอีกแล้วปากต่อปากบอกต่อทำให้มีลูกค้าใหม่ๆมาเรื่อยๆคิดว่าเป็นอะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มองว่าอาหารอร่อยเป็นหัวใจอันดับหนึ่งของร้านนะคะเรามองว่าการบริการเป็นหัวใจของร้านอาหารเพราะว่าเราถือว่าอาหารอร่อยที่ไหนก็มีขายค่ะแต่เราอยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามาทานร้านเราแล้วเนี่ยเป็นกันเองสบายใจหรือว่าอบอุ่นส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่ทานจะกลายเป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการบรรยากาศแบบนี้เพราะการบริการที่เป็นกันเองนี่แหละอย่างที่เขาบอกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นโฮมเมดจริงๆแต่ว่าที่ร้านนอกจากอาหารญี่ปุ่นที่เลิศแล้วหลายๆคนที่เป็นลูกค้าโดยเฉพาะทีมงานของเราเป็นลูกค้ามาแล้วเขาบอกว่าชาเขียวอร่อยมากที่นี่ยังไงคะพิเศษยังไงคะของเราต้มเองนะคะก็จะใช้ใบชาหลายๆชนิดผสมกันค่ะใบชาอะไรบ้างคะนิดนึงค่ะตรงนี้ต้องอ๋อไปชิมแล้วไปยังไงอร่อยมากค่ะแนะนำเลยคุณแม่ต้องชิมนะคะไม่ชิมต้องบอกเลยว่าผิดพลาดอย่างตัวพี่เล็กซี่ต้องชิมเลยว่าเป็นยังไงบ้างนี่คือพอเริ่มขายปรากฏว่าแป๊บเดียวลูกค้าแทบทุกโต๊ะสั่งค่ะทุกโต๊ะเลยนะคะค่ะมันอร่อยจริงนะเป็นไงน้ำมิโซะใช่ไหมคะใช่น้ำมิโซะเข้มข้นมากอันนี้ก็อร่อยนะอร่อยอร่อยทุกเมนูนี่ฉันบอกแล้วอ่ะเมนูอร่อยจริงๆนี่บอกว่ากินจริงจังนะไม่กินเล่นๆคือทีมงานเช็ดปากเช็ดทีมงานแบบว่าแอบอิจฉาพิธีกรนะคะเพราะจะหมดแล้วค่ะนะตอนนี้ที่ทานกันเอาเป็นว่าวันนี้มาออกรายการของเรานะคะคุณผู้ชมถ้าแฟนรายการไปอุดหนุนจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษให้กับเราพิธีกรแล้วก็แฟนรายการบ้างได้เลยค่ะก็คือถ้าชมรายการนี้แล้วไปทานนะคะรับส่วนลด 5% ได้เลยค่ะนี่โอ้ส่วนลด 5% เลยอาหารนี่คือปกติไม่เคยลดให้ใครเลยนะคะเพราะก็มีลูกค้าเยอะอยู่แล้วไงพิธีกรไปลดกี่เปอร์เซ็นต์คะได้เลยค่ะเดี๋ยว 10% ไปเลยก็ได้รับชื่อไว้เลยแบงค์อูโบกัสเล็กซี่นะคะพี่ตู่อะล่ะวันนี้แนะนำสถานที่หน่อยคะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเดินทางไปชิมที่ร้านไปกินที่ร้านจะต้องเดินทางไปยังไงบ้างคะมีสาขาโชคชัย4นะคะอยู่ระหว่างซอย61กับ63ติดถนนนะคะแล้วก็สาขาศูนย์การค้าเออร์เบิร์นสแควร์นะคะจะอยู่ใกล้ๆมหาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะแล้วก็สาขาน้องใหม่จะอยู่ที่ลาดพร้าว26ค่ะเข้าซอยไป100เมตรเลี้ยวขวาไปก็จะเจอร้านนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก่อน11โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันค่ะโอ้โหนะไม่มีวันหยุดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่ากำลังมองหาอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆราคาแบบติดดินและแต่คุณภาพเทียบเท่าภัตตาคารนะคะก็มาที่ร้านนี้ได้นะคะโอฮาโยนั่นเองแล้วก็มี Facebook ด้วยนะคะยังไงก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กดแชร์รวมถึงไปกินที่ร้านแล้วก็สามารถที่จะแท็กที่ร้านไปก็ได้นะคะหรือว่าไปติดตามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะเอาล่ะแต่วันนี้ค่ะพี่ตู่มาถือว่ามาถึงณจุดนี้ประสบความสำเร็จหรือยังคะพี่ตู่9ปีแล้วใช่ไหมคะก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งค่ะ
แล้วอย่างคนที่เขาสนใจมีความฝันอยากจะมีธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยพี่ตู่อยากจะแนะนำอะไรเขาบ้างอะคะต้องมีอะไรเข้ามาคุยได้ค่ะคือไม่เปิดก็ไม่เป็นไรมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะขอความรู้ตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเราผ่านมาด้วยประสบการณ์จริงๆคือตัวตัวเองไม่มีความรู้ในเรื่องของร้านอาหารมาเลยค่ะแต่มาถึงจุดนี้คือพอเรามี3สาขาพร้อมด้วยอีก2แฟรนไชส์เนี่ยความผิดพลาดในขั้นตอนการทำงานเราเนี่ยค่อนข้างน้อยก็ถ้าใครที่ร้านมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยปรึกษาได้ยินดีให้คำแนะนำค่ะวันนี้มาในรายการแล้วอย่างที่บอกเลยว่าอร่อยจนต้องลองนะคุณผู้ชมต้องแวะเวียนไปรับประทานแวะเวียนไปลองกันนะคะแต่อุ้ยเชื่อว่าธุรกิจกว่าจะมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จอาจจะต้องเจออุปสรรคอะไรต่างๆมากนะคะการทำร้านอาหารญี่ปุ่นจุดที่ยากและเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับพี่ตู่แล้วก็ร้านอาหารที่นี่ค่ะคืออะไรคะเรื่องของคนเนาะคนค่ะซึ่งมันก็ต้องใจรักจริงๆที่งานด้านบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็สำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องถ้าได้พนักงานที่ดีแล้วมีใจรักในการบริการก็ถือว่าเราโชคดีค่ะนี่แหละนะคะก็อย่างที่บอกว่าธุรกิจทุกอย่างนะคุณผู้ชมก็จะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหากันบ้างไม่งั้นไม่เรียกว่าเป็นธุรกิจแต่วันนี้ค่ะร้านนี้นะคะการันตีคอนเฟิร์มเลยว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงไม่รอดจริงนะคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้ยาวนานถึง9ปีขนาดนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะอยากจะแวะเวียนไปชิมไปลองทานนะอูแนะนำเลยว่าต้องไปร้านนี้เพราะว่าด้วยรสชาติอาหารด้วยคุณภาพอาหารเนี่ยต้องบอกว่าสดใหม่อร่อยจริงๆเทียบเท่ากับพัตตาคารเลยแต่ราคาพื้นพื้นเพราะว่าคือมันราคาถูกกว่าพัตตาคารอีกครึ่งหนึ่งแต่คุณภาพรสชาติเทียบเท่าเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นก็สามารถแวะไปกันได้โอไฮโอนะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามกันได้086-572-9691 086-572-9691นะคุณผู้ชมยังไงก็สามารถโทรไปสอบถามโทรไปจองกันได้เลยนะคะสำหรับร้านนี้อ่ะทักทายทาง Facebook Live บ้างดีกว่าแบงค์เป็นยังไงกันบ้างคือทาง Facebook Live เขาบอกว่าร้านนี้อร่อยทุกอย่างนี่แสดงว่าเป็นลูกค้าประจำแล้วก็ตามมาด้วยนะคะรวมถึงน้องหนึ่งบอกว่าสงสัยจบรายการเข้าเที่ยงอิ่มพอดีค่ะอิ่มไหมคะพี่เด็กซี่คะอิ่มค่ะนะอันนี้เรายอมรับเลยนะคะเพราะว่าเราชิมอย่างเดียวเลยนะคะใช่แล้วก็น่ากินที่สุดของที่สุดเลยค่ะมีบอกพี่ตู่สวยมากดูตอนนี้หิวเลยน่าทานมากๆแวะเวียนไปได้เพราะว่าอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกเมนูนะคะเอาล่ะวันนี้มีแฟนๆรายการรวมถึงมีแฟนๆร้านช่วงท้ายรายการแบบนี้อยากจะให้พี่ตู่ฝากร้านกันอีกรอบนึงถ้าเกิดใครสนใจอยากจะไปทานเที่ยงนี้เลยค่ะได้เลยค่ะก็เชิญร้านอาหารญี่ปุ่นโอไฮโอทุกสาขานะคะค่ะหรือว่าโทรไปสอบถามกันได้เอาล่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วเราก็แนะนำอีกทีนึงการเดินทางไปก็ไม่ยากเลยโอไฮโอรวมถึงบางคนมีคำถามเหมือนกันว่ากินของคาวกันแล้วแล้วมีของหวานไหมล่ะคะถ้าเป็นเฉพาะสาขาโชคชัย4นะคะก็จะมีนมเกล็ดหิมะก็จะมีเค้กที่สู่ทำเองนะคะก็จะถ้าเป็นเค้กนี่จะจำหน่ายที่โชคชัย4กับลาดพร้าว26เพราะว่าที่ธุรกิจบัณฑิตเนี่ยเด็กทำไม่ทันทำลูกค้าเมนูของหวานอะไรที่ไปที่ร้านเป็นซิกเนเจอร์เราต้องสั่งเลยคะไปกินดีกว่าลูกค้าชอบไม่เหมือนกันใช่แล้วก็แล้วก็มันเป็นเค้กโฮมเมดตายแล้วคนทำก็ค่อนข้างจะตีสแตกคืออยากฉันอยากทำอันเนี้ยคือมีอะไรขายเธอก็ต้องกินดังนั้นไปที่นี่จบครบทุกเมนูเลยทั้งเมนูคาวเมนูหวานแล้วก็ราคาย่อมเยานะคุณผู้ชมฝากกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับร้านนี้โอไฮโอถ้าคุณผู้ชมไปนะคะได้รับส่วนลดเพียงแค่บอกว่ามาจากรายการคนดังขอโชว์ลดไปเลย 5% แต่ว่าเกิดพิธีกรไปได้ส่วนลด 10% เลยค่ะว้าวเยี่ยมมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู่มากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะรายการของเราก็จบลงแล้วนะคะยังไงกลับมาติดตามชมกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ11โมงถึงเที่ยงครึ่งสำหรับวันนี้ขอเราไปทานกันต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากิน